Sakavato Alahato Sama Samputasa Namu Tasa Sakavato Alahato Sama Samputasa Namu Tasa Sakavato Alahato Sama Samputasa เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะญาติโยมได้ฟังแล้วก็ญาติโยมบางคนก็บางคนก็คึ้งมาใหม่เนาะก็ยังดียังได้ปฏิบัติธรรมขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายที่ในสถานที่วัดเหล่านี้ก็ดีมาแต่ทุกสารทิศนั่นนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญที่ได้มาวัดเราได้มาปฏิบัติธรรมก็ดีนี่นะที่บอกว่าการที่มาได้ปฏิบัติภาวนาบางคนก็ได้มาเนสัญชิกนี่นะก็ถือว่าได้ทำความเพียรอย่างอุกิจในชีวิตของเราบางคนก็เกิดสมาธิเกิดสติปัญญานั่นนะแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาแค่นี้แล้วจะไม่ทำความเพียรต่อไปหรอหลวงพ่อสนองบอกได้โสดาแล้วจะไม่เอาต่อไปอีกแล้วนั่นนะเห็นมาบางคนที่ทำได้เขาก็ถือว่าเขาได้เสวยวิมัติวิมุตติสุขเนี่ยที่เสวยสุขยังไม่ได้ก็ต้องทำความเพียรกันไปนั่นนะล้มลุกคุกคานก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ไหมท่านบอกว่าทำไปเถอะว่าความดีเนี่ยยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทุกข์มากนะทุกข์ของขันธ์5ใช่ไหมนี่แหละใครเจ็บป่วยเนี่ยความตายกับความเพียรมันอยู่คู่กันเลยนั่นแหละใครจะแซงหน้าใครจะเป็นตัวแซงหน้าใช่ไหมนั่นแหละธรรมะเกิดธรรมะแซงหน้ากับบุญเนี่ยถ้าโลกแซงหน้าก็โอ้โหมีตะอมทุกข์จะมานั่นน่ะที่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยทำให้ไอ้เรารู้เลยว่ากองทุกข์อยู่กับเนี่ยเหมือนอยู่กับกองไฟนั่นน่ะอยู่กับกองไฟทีนี้ญาติโยมบอกว่าสมาธิมันเข้าได้เร็วขึ้นเนี่ยมันเข้าสมาธิได้บอกว่าเข้าสมาธิได้ทีดีนั่นเนี่ยมันเข้าได้ให้มันเข้าไปเป็น3-4 ชั่วโมงก็ให้มันเข้าไปนั่นเนี่ยทำไปทำมาแม่ชีคนนั้นก็เลยได้บวชเนี่ยเพราะว่าปัญญามันเกิดนั่นเนี่ยมันจะเข้าไม่ให้มันเข้ามันจะเข้าไม่ให้เข้าทีหลังมันไม่เข้านะโอ้โหง้อเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะนั่นน่ะเข้าฌานก็ดีเข้าสมาธิเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่าแล้วมันจะพัฒนาไปเองจะสมาธิมันเติบโตปัญญามันเติบโตนั่นน่ะเหมือนเราเพาะวัน2 วันมันไม่โตนั่นแหละที่หลวงปู่ชาบอกว่า
ปลูกถอนถอนเนี่ยมันก็เหี่ยวอยู่งั้นนะมันก็ไม่เจริญรากมันจะเดินเนี่ยมันจะเดินรากเอาถอนอีกแล้วปลูกอีกแล้วถอนอีกแล้วนั่นเนี่ยมันก็จะไงให้มันเกิดนั่นเนี่ยมันเกิดสมาธิให้มันเกิดมันเข้าฌานเป็นก็ดีเลยนะฌานสี่เราก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้เลยมันเข้ายังไงเห็นไหมนั่นเนี่ย บางคนเห็นไหมเขาทำได้เขามาคุยให้เราฟังอีกเนี่ยเราโอ้โหเห็นไหมช่างประเสริฐเหลือเกินนี่เนี่ยท่านบอกว่าทีนี้ถ้ามันไม่เกิดเหมือนกินข้าวต้มเลยนะสมาธิมันไม่เกิดนั่นแหละท่านบอกมันเหมือนว่าเซ็งเลยโอ้โหเข้าฌานก็ไม่ได้เข้าสมาธิก็ไม่ได้ ดูกายก็ไม่ได้นั่นน่ะมันก็เลยทำให้กังวลไปหมดนั่นน่ะบางคนบอกนอนอย่างเดียวนั่นน่ะนอนทำบุญอย่างเดียวนอนนั่นน่ะไม่รู้จะไปไหนไม่ถูกนั่นน่ะนั่นแหละท่านบอกว่าจับหลักให้ได้เนี่ยจับหลักสมาธิเนี่ยนั่นน่ะจับให้ได้ นั่นแหละเราก็เจริญสติต่อนั่นแหละหรือว่าเราไม่คุยกับใครก็สังเกตลมหายใจเข้าออกเหมือนเราไอตัวไหนมันไม่พอหน้ามาเราก็ไม่ตีมันนะแต่ตีตะปูนั่นแหละตัวไหนมัน ตะปูมันยังไม่แน่นตีมันเข้าไปนั่นแหละตีให้มัน ให้มันติดใช่ไหมกระดานนั่นแหละทีนี้เอ้าโกรธมันโผล่มาในใจเราอิจฉาโผล่มาตีมันเข้าไปนี่แหละปัญญามันเกิดเนี่ยทีนี้มันก็เกิดว่างพี่เนาะเออว่างก็รู้ว่าว่างนั่นแหละมันไม่เกิดมันไม่คิดอะไรนี่แหละ ที่ท่านบอกว่าทำไปทำไปเออมันมีแต่ความว่างมันมีแต่ความสุขก็รู้นะสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นั่นแหละจึงบอกว่าคนที่มีทุกข์ตลอดนั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกว่ามันอยู่กับทุกข์ไงมันอยู่กับทุกข์ก็ไม่ประมาทนั่นแหละมันอยู่กับสุขก็ไม่ประมาทใช่ไหม นั่นแหละไอ้ตัวสุขก็รู้มันนะมันสุขไปกี่วันเนี่ยมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดเนี่ยนี่นะตัวรู้คือตัววิปัสสนาตัวไม่รู้ตัวนี่แหละถ้าคนที่เข้าใจแล้วเขาก็คุยเหมือนกันหมดเลยเราก็ไปรักถามหลวงปู่หลวงปู่ครับคุณยายบอกว่า มันไม่เห็นเกิดอะไรจะดูซิว่าหลวงปู่จะตอบยังไงใช่ไหมหลวงปู่บอกว่าทำไปเถอะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันไม่ซ้ำกันสมาธิเนี่ยสมาธิมันเกิดไม่ซ้ำกันนั่นแหละท่านบอกเออเห็นมาพาเรียเจ้าตอบดีนะยายปรากฏเรื่อยเลยอย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละ ทำให้ยายฉลาดทำให้ยายต้องคิดว่ามันคืออะไรมันไม่เกิด ยายบอกว่าพอมันเข้าสมาธิได้มันไม่อยากกินข้าวมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกำลังดีทีนี้มันเข้าไม่ได้นี่สมาธิเข้าไม่ได้มันก็เหนื่อย83แล้วเนี่ยนั่นเหนื่อย นะยายก็รู้เลยบอกโอ้ถ้าไม่ได้สมาธิเลี้ยงไว้นี่โอ้โหจะไปเอากำลังมาจากไหนอะ83ตาก็ชักมัวแล้วแกบอกเห็นมานี่แหละคุณยอมไม่ต้องกลัวหมอดูกายดูใจเจริญสติแล้วนั่นแหละที่บอกว่าดูกายดูใจไม่ใช่ว่า ถ้าเราสงบให้มันสงบไปนั่นเนี่ยเหมือนเราปลูกข้าวเดียวมันจะมีลูกไหม
มันจะไปเก็บจะไปเกี่ยวไม่ได้มันต้องรอให้มันแก่สมาธิก็เหมือนกันนั่นเนี่ยสติสมาธิเนี่ยหลวงปู่บอกว่ามันเหมือนสมาธิเหมือนคนมากินข้าวหรือมานอนน่ะเจริญสติเหมือนพวกนักรบน่ะรู้ว่า อยู่ที่ไหนก็ไปยิงกันนั่นเนี่ยยิงกันทีนี้ครึ่งกลางๆจะนอนก็จะนอนจะลบก็จะลบก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงเนาะมันจึงจะสงบได้นั่นเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกนะเมื่อมันเข้าสมาธิให้มันเข้าเนี่ยมันเข้าฌานได้ให้มันเข้านี่แหละเราได้หมดเลยทุกสี่อิริยาบถใช่ไหม ยืนก็รู้กินก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้นั่นแหละทำอะไรรู้หมดนั่นแหละตัวปัญญาน่ะรู้หมดรู้เรื่องเกิดดับของจิตเนี่ยถ้ามันละเอียดเข้ามันจะไปแบบนี้นั่นแหละทีนี้ทำไมหลวงพ่อป๋าสุขจึงบอกไม่อยากเทศเลยไม่อยากเทศไม่รู้จะเทศอะไร นั่นเห็นไหมก็เพราะว่ามันไม่อยากปรุงแต่งเนี่ยจิตมันไม่อยากปรุงแต่งจิตมันจิตของเขาได้แล้วนั่นเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเขาไม่อยากปรุงแต่งหลวงพ่อนันหมดเนี่ยหลวงพ่อผาสุกไปเทศเหมือนกันเนี่ยชักเปิดตัวแล้วท่านยังไม่ยอมเปิดตัวเลยเห็นไหมนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่อยากเปิดตัวนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่อยากเทศไม่อยาก พูดนั่นเนี่ยดูใจตัวเจ้าของนี่เนี่ยตัวรู้เนี่ยตัวเจริญสติตัวเจริญไม่พูดเนี่ยกำไรเยอะไงคุยมันออกหมดนั่นเนี่ยต้องมาเหมือนคนนอนหลับนั่นเนี่ยนอนหลับไปทีมันหายหมดเอาตั้งสติอีกนั่นเนี่ยเห็นไหมพระเรียเจ้าจึงว่ามันตื่นแล้ว มันไม่หลับแล้วเห็นไหมมันไม่หลับแต่นอนพักกายแต่ใจไม่ตื่นไม่หลับเนี่ยหลับตาเฉยๆเนี่ยดูใจเนี่ยท่านก็ไม่อยากพูดแล้วอายุมากใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆถึงว่าโอ้ยมันสุขในไงนั่นเนี่ยพระนิพพานสุขในใช่ไหมไม่ยากพูด ยิ้มเนี่ยบางองค์เห็นนะเฉยๆที่ไหนได้พวกนี้พวกอภิญญาทั้งนั้นเลยนะโยมนะเนี่ยเรียกว่าสุขในใช่ไหมพระอภิญญาตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุหมดนั่นเนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยพระอภิญญาเยอะนะสายหลวงปู่มั่นเนี่ยที่ท่านอยู่ในป่าเห็นไหมนิพพานไปเรื่อยๆนะเห็นไหม นั่นแหละคุณโยมน่ะที่บอกว่าดุดันนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ปฏิบัติเห็นไหมเข้มข้นนั่นแหละหลวงปู่มั่นนั่นแหละเห็นไหมเพราะท่านทรงเอาไว้เหมือนหลวงพ่อสนองอะคมในเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์มาพูดให้สติเราอะพระที่อยู่ในเมืองเนี่ยท่านเมตตาเนาะ ท่านอยากอยู่ป่าเนี่ยอยากอยู่ป่าไปอยู่ตามหิมะนี่ท่านชอบมันเย็นดีท่านบอกแหมอยากไปเที่ยวนะไอเมืองแอคคิโมอะไรนะ ท่านบอกว่ามันเย็นดีเนี่ยเห็นไหมพอได้แล้วเอ้าก็ทำให้ร้อนดิเนี่ยเห็นไหมท่านมีวิชาเนี่ยบอกว่าเออครูบาอาจารย์บอกว่า ท่านมีวิชาแต่เห็นไหมพระเรียเจ้าก็ต้องใช้กรรมเนี่ยเหมือนพระโมคคัลลาเห็นไหมเก่งสู้กับพญานาคก็ได้จะเอาสัตว์ไว้ในแผ่นในมือก็ได้พลิกแผ่นดินนะเอามวลดินขึ้นมากินเห็นไหมที่บอกว่าพุทธองค์ไปจำมันสา
โอ้พระคุณเจ้ามาก็ดีแล้วก้าวกระผมก็ภาวนาไว้นะจะมาทำบุญเลี้ยงลืมเลยมารทำให้ลืมเห็นไหมต้องไปกินในอะไรข้าวม้าน่ะเห็นไหมต้องแมวเลือกข้าวม้ามากินกันนั่นน่ะพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรไปเที่ยวกันทุดงนั่นน่ะเห็นไหม เศษกรรมเนี่ยมันเป็นได้โยมที่ทำให้คนที่เมื่อคนรวยแต่ไม่ได้มาทำบุญเลยจนออกพรรษาแล้วเนี่ยพอพ้นภาวนาก็ไปแล้วเนี่ยทุดงต่อไปนั่นวิตายสามเดือนเนาะ ไม่ได้ทำบุญกับพุทธองค์เลยนั่นเห็นไหมเอาละทำบุญวันสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยวิบากกรรมเห็นไหมกรรมเล็กกรรมน้อยเนี่ยมันมีหมดจึงบอกว่าถ้าเราละเอียดเข้าละเอียดเข้าเห็นไหมหมดสักตัวก็ไม่อยากจะไปบี้มันนั่นเห็นไหมก็เพราะว่าบางคนเห็นไหมเขาสงบแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นกรรมในใจของเขานั่นน่ะสมาธิเขาดีสติเขาดีคุณยายอายุมากๆเห็นไหมสดใสนั่นน่ะแต่ไปไหนไม่ได้แล้วมันเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมก็ต้องอยู่ทำกุฏมั่งอะไรมั่งภาวนานั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนน่ะทานข้าวคอยตาย เนี่ยระวังตัวละนี่แหละที่กระพูดอยู่เสมอว่าอ๋อทานข้าวคอยตายนะคุณยายเนาะนั่นเนี่ยมาลูกก็ร่วงรับไปแล้วสามีก็ร่วงรับคุณยายก็อยู่กับเพื่อนบ้านที่เนี่ยเห็นไหมเพราะมีสมาธินั่นน่ะเพื่อนบ้านก็รักเห็นไหมตอนสาวๆขี้โกรธจะตายไปเจ้าอารมณ์คุณยายบอกเห็นไหมโทสะ โทสะที่ดีคนขี้โกรธนะทีนี้พอได้กรรมฐานนี่นะโอ้โหมันเจริญเมาตายเป็นตายตายเป็นตายสู้เวทนา นั่นเนี่ยทำไมธรรมาเวทนาดับใช่ไหมดับทีเนี้ยมันก็เข้ามาเนี่ยกรรมฐานมันก็อยู่กับตัวสติก็อยู่กับตัว เจริญสตินี่เนี่ยโยมเดินไปทางไหนก็รู้ดับรู้ดับเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อป่าสุขที่เทศน์ตันหัวค่ำท่านนั่นเนี่ยอยู่ห้องนั่งสี่ปีห้าปีมั้งไม่พูดกับใครเห็นไหมพูดกับหลวงพ่อสนององค์เดียวสอบประลมหลวงพ่อนันหลวงพ่อเห็นไหมหลายองค์ หลวงพ่อบุญลือก็เข้าห้องแบบนี้แหละกว่าจะเอาลงได้นะหลวงพ่อสังวานบอกเขาก็เป็นพระนักเรียนนะเห็นไหมกว่าจะคมคีให้มาเรื่องสมาธิกรรมฐานไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคุณโยมนะกว่าจะเชื่อเห็นไหมเป็นนักธรรมเอกนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อแล้ว บางคนเรียนไปแล้วก็ไม่เชื่อแล้วบุญบาปนั่นน่ะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องผมก็สงสัยอยู่นะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้สมาธิมันถอยหลังกลับนั่นน่ะเข้าสมาธิไม่ได้เข้าเจริญสติไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันถอยหลังกลับนี่แหละจึงบอกว่าที่คนเราเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเกิดนานทำไมตายกันอยู่นั่นน่ะเห็นไหมทำไมไม่ยอมเข้านิพพานนั่นน่ะทำไมจึงลืมภพชาตินั่นน่ะเนี่ยพุทธองค์เห็นไหมพระเจ้าห้าร้อยชาตินั่นน่ะร้อยชาติแสนชาติท่านก็ระลึกชาติได้ ทีนี้ท่านบอกโอ้โหไม่ไหวมันเยอะมานั่นน่ะเห็นไหมเล่าแค่500 ชาตินี่ก็ดีละ
เล่าให้ญาติโยมฟังน่าเบื่อหน่ายไหมนั่นน่ะชาติที่เป็นกระต่ายก็ดีชาติที่เป็นอะไรนกยุงก็ดีเห็นไหมชาติที่เป็นกวางก็ดีนั่นน่ะเห็นว่าต้องลำบากไปทุกชาติเห็นไหมเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องลำบากเป็นหัวหน้าสุนัขนะนั่นน่ะก็ต้องเอา หนังหน้าไฟนะนั่นน่ะไอ้สุนัขมันจะตายหมดนั่นน่ะเอาสุนัขป่ามันไม่ได้มากินไอ้สุนัขบ้านในวังนั่นแหละกินเนี่ยไอ้หนังเกียนของราชรถนั่นน่ะทีนี้ก็พระราชาก็โกรธใช่ไหมใครมากินหนังเกียนฝนมันตก แต่สุนัขในวังนั่นแหละมันมีกินเนี่ยก็เลยแทะหนังเกียนน่ะหนังราชรถน่ะเห็นมาตายแล้วสิไปมาทำอย่างนี้ก็ต้องเป็นในสุนัขป่าแน่เลยคานเข้ามาทางช่องท่อน้ำเนี่ยก็นึกเอาอย่างนั้นเลย ทีนี้เอ้าเจอที่ไหนก็ฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดโอ้โหร้อนถึงโพธิสัตว์ใช่ไหมโอ้เราพวกเราไม่ได้ไปทำแต่เราต้องเป็นหนังหน้าไฟนั่นน่ะเหมือนที่โบราณว่าแหละเห็นไหมหนังหน้าไฟต้องไปรับเคราะห์แทนแพะรับบาปอะไรตาอะไรเห็นไหม ทีนี้ก็เอาละเอาวิ่งไปหาพระราชาให้ได้โอ้โหไอตัวนี้มันทำไมมันเก่งมันทหารก็จับไม่ได้จับฆ่าไม่ได้วิ่งไปถึงพระราชาเลยเอ้ามาทำไมอ่ะเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะนั่นน่ะเขาจึงบอกว่า ทำไมจึงสมัยโบราณเนี่ยยอมที่บอกว่าต้นไม้พูดได้เนี่ยเป็นต้นยาที่บอกว่าชีวกทำไมรู้หมดชีวกมีบุญเนี่ยใช่ไหมชีวกมีบุญก็ต้นไม้ก็พูดให้ฟังก็เทวดานั่นน่ะใช่ไหม เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นั่นไอ้ต้นนี้ใช้ใบมันใช้เปลือกใช้ไอ้ต้นอีกต้นหนึ่งใช้สมุนไพรนี่ใช้ทั้งห้าเนี่ยดอกก็ดีรากก็ดีแก่นก็ดีเนี่ยเป็นยาเป็นยาเลือดยาลมยาอะไรก็ได้หมดเนี่ยชีวกก็รู้หมดเนี่ยเห็นไหม ทำไมธรรมาอาจารย์บอกว่าชีวกมีบุญนะท่านเรียนจบแล้วกลับบ้านได้เนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยพระอาจารย์ไอ้ต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเนี่ยมันเข้ายาทุกอย่างแล้วแต่บุญกรรมเนี่ยที่จะไปรักษาใครได้อันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกันนะ ทีนี้เห็นไหมเพราะความดีของพุทธองค์ทำให้ระลึกชาติได้ทำให้จำชาติได้นี่แหละทำไมเอ้าคนจีนคนไทยก็ดีคนฝรั่งก็ดีถ้าสนใจสมาธิสนใจภาวนานี่แหละมันก็เป็นปัญญาวิมุตติทำไมบางคนบอก พอมาบวชแล้วเป็นแม่ชีโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยนั่งพับเพียบเรียบร้อยเป็นหมดแล้วบอกว่าเป็นแม่ชีเนี่ยก็ต้องรักษาระเบียบวินัยรักษายากนะไม่ใช่ของง่ายอะไรต่ออะไรนี่แหละแม่ก็ไม่ส่งเสริมเนี่ยต้องกลับไปทำงานในวันหลังค่อยมาเนี่ยแม่ก็ แม่ก็ไม่อยากส่งตังค์เห็นไหมเนี่ยเขาอยู่ต้องตีปีห้าปีบางคน
นี่แหละเขามาเล่าให้ฟังอยู่จนพูดไทยได้นั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมทำไมเขาชอบไปอยู่ตำภาคเหนือก็เพราะว่าเขาต้องเป็นคนภาคเหนือไปเกิดสินั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าบุญกรรมน่ะเขาชอบมากถ้าหยุดงานเนี่ยเขาจะมาเที่ยวตำวัดวาที่ช่อฟ้าบาริกานี่แหละ นั่นแหละก็สวยลวดลายถ้าวัดเรามีลวดลายเยอะๆเขาบอกว่าเขาก็อยากมาดู คนเยอรมันจนพูดไทยได้มาเชียงใหม่จนพูดไทยได้ชอบเป็นนะ ก็แสดงว่าคนเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเราก็นึกเลยว่าถ้าเราได้สมาธิ เราได้สมาธิเราได้วิปัสสนาเนี่ยที่เรียกว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์ได้โสดาบันขึ้นมาแล้วก็สบายนั่นแหละเห็นไหมบางองค์เห็นไหมยังไม่ยอมได้เห็นไหมครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเขายังศึกได้นะโสดาบันก็ยังศึกได้เห็นไหมน่ะท่านยังพูดอย่างเนี้ยองค์นั้นก็ศึกได้จริงๆ ทำฌานก็ได้นั่นเนี่ยมีฌานเห็นไหมแต่ไอตัวสติเนี่ยตัวเจริญสติเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยของจิตเนี่ยสำคัญนั่นน่ะใช่ไหมเห็นรูปนามเกิดดับเห็นรูปนามไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะปรุงแต่งอยู่เราก็รู้ของเราเนี่ยใจเราจะไปกังวลเรื่องครอบครัวไปเรื่องรักเรื่องใครเราก็รู้ของเราอย่างนี้แหละใช่ไหมเรากังวลเรื่องเราจะตายเนี่ยเราจะตายวันไหนเออเราก็รู้ของเรานี่แหละนี่แหละมันเจริญข้างใน ใช่ไหมโยมนี่แหละปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้เราหมดไปเราก็รู้ของเรานั่นน่ะ เรายังไม่หมดเราก็รู้ของเรานั่นแหละยินดียินร้ายนั่นแหละอิจฉาอิจฉาริษยาเราก็รู้ของเรานั่นแหละตัวเกิดดับตัวเนี้ยตัวสำคัญนะโยมนะนั่นแหละภาวนาพอสงบมันจะเห็นใจเราโอ้ยมันแอบอิจฉาก็เอานะมันน่าอายเหลือเกินเราเนาะบางทีมัน ตักข้าวเราเห็นนะโอ้ตักข้าวช้ามันโกรธนะเราก็เคยเห็นนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้โอ้ยโอ้โหอารมณ์มันอย่างนี้เนาะนั่นน่ะอารมณ์หิวมันเป็นยังไงอารมณ์อิ่มมันเป็นยังไงนั่นน่ะมันปรากฏให้เราดูนะนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ยังบอกว่าไม่ต้องสอนเลย ไปเที่ยวทุดงกันเนอะน่ะท่านเอามาเล่านะแหมปลาร้าตัวเดียวตัวยาวกว่าปลาทูหน่อยเดียวนะเห็นไหมต้องมันจงตักเลยนะ เห็นไหมนี่คนละช้อนนิดเดียว ข้าวเหนียวก็พอกินนะเอามาอีกอีหนูเอามาอีกนั่นน่ะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่า นี่แหละประดัดดัดพวกเรานั่นแหละใช่ไหมอยู่วัดเนี่ยมันสารพัดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนไก่อยู่ในยุ้งนั่นแหละมันจะหาข้าวเปลือกมันจะหาข้าวแตกกินน่ะมันจะหาข้าวสารนะมันก็คุยเกี่ยวข้าวเปลือกอีก เห็นไหมนี่แหละมันเบื่อมันเบื่อมัน เราก็รู้เราเบื่อเราก็รู้เนี่ยเราอยากได้เราก็รู้นั่นแหละเห็นไหมนี่แหละตรงนี้สำคัญเนี่ยเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแหมมันเข้าสมาธิได้นะเอ้ายายเห็นไหมพอมันเข้าไม่ได้ยายก็เป็นทุกข์อีกแล้วทำไมมันไม่สงบอีกแล้วมันถอยกลับมาไง นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเนาะทีนี้
เราได้อย่างนี้เราก็ฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปตอนหลังเห็นไหมคนนี้พอได้มากๆเข้าไปรู้คนหลังคนนู้นเป็นพ่อแม่คนนี้เป็นญาติเป็นพ่อแม่เราเขาก็ไปไหว้นะไปไหว้บางองค์เขาไม่รู้นะโอ้ยคนนี้มันเกินไปแล้วเจอใครไหว้เขาหมดไปขอเขามากรรมกันหมดเนี่ย เนี่ยเห็นไหมคนมีประกรรมฐานแล้วรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นนะมันหลังเขาก็เป็นมะเร็งเนี่ยเห็นไหมมันไม่หายเนี่ยวิบากกรรมกรรมมันมาตัดรอน40 กว่าปีก็ตายแล้วนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่ายุคพวกเราเนี่ยที่ต่ำลงมา500ลงมามันจะทนลงอายุเนาะ นั่นแหละที่บอกว่าบางคนเนี่ย60 กว่า 80 90 นะอยู่ได้เห็นไหมก็เพราะว่ามันเหนือกว่า400 กว่าปีไม่ใช่500ลงมานั่นแหละมันจะทอนลงบางคนอยู่ได้เป็นร้อยกินสมุนไพรกินไม่ได้กินในอาหารสารพัดสมัยนี้ใช่ไหม นั่นน่ะนี่น่ะจึงบอกว่าเราก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตลูกหลานอนาคตมนุษย์สัตยาชาติเนี่ยที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนั่นน่ะจึงบอกว่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำใจให้มันเป็นหนึ่งให้ได้นั่นน่ะใจกายไหวใจเฉยเนี่ยใช่ไหมที่ท่านบอกกายไหวแต่ใจเฉยนั่นน่ะรู้เราหยิบอะไรก็รู้นั่นน่ะเราลืมตามาเนี่ยนี่แหละเราสังเกตกายเราสังเกตใจเราด้วยนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละรู้กายรู้ใจนั่นน่ะเราก็ เราก็มันก็ว่างให้เราดูได้วันไหนว่างให้ดูบ่อยๆนี่แหละเจ้าปัญญามันจะเกิดนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าสุญญตาที่หลวงปู่พุทธทาสพูดทำงานได้จิตว่างนั่นน่ะเห็นไหมทำงานได้จิตว่างให้มันว่างยังไงก็ท่านพูดสูงนะใช่ไหมทำงานได้จิตว่างทำด้วยเมตตา หลวงพ่อสนองบอกเราสนุกกับงานนะอย่าไปซีเรียสกับงานคิดว่าทำได้ก็ทำไปเหมือนกรรมฐานก็เหมือนกันนะเราไม่เครียดนะบางคนเดินตัวแข็งใช่ไหมอมยิ้มไปเรื่อยเลยบางคนนั่นน่ะมันก็ไม่หายนะอารมณ์นะมันตกอารมณ์อารมณ์ขำก็ดี อารมณ์ยิ้มก็ดีหรือว่าเดินตัวแข็งนั่นเนี่ยเห็นไหมก็เพราะว่าขันธ์5เนี่ยเราเรียกว่าขันธ์ธรรมานนั่นนะกิเลสธรรมานเนี่ยถ้าใครไม่มีก็มีบุญใช่ไหมนั่นนะแต่ทำแล้วสามีก็ดีนะครอบครัวบางคนบอกว่าสามีก็ทำตามหมดตอนหลังเนี่ยไม่ทานเหล้าเมายานะเนี่ยเลิกกันหมดก็เป็นบุญนะสิเนาะเนี่ยคนในแผ่นดินถ้าดีกันหมดโลกนี้มีความสุขเหลือเกินใส่ทองเป็นสปายแล่งก็ไม่มีใครจะว่าใส่เป็นลิเกก็ไม่มีใครอยากจะไปกระชากอยากจะไปฆ่าใช่ไหมนั่นน่ะ เนี่ยเห็นไหมเพราะอยู่ในศีลในธรรมจิตเขาเป็นหนึ่งนั่นน่ะสมัยก่อนจิตเขาดีเขากลัวบ้านเมืองจะทำโทษคนสมัยนี้อดเข้าก็นั่นน่ะรัฐบาลก็ไม่ได้แจกกันทุกวันเหมือนต่างประเทศใช่ไหมนั่นน่ะทำงานได้แล้วก็ เอาไปคืนนั่นแหละภาษีเอาไปเก็บไว้บ้าง
นั่นแหละช่วยกันนี่แหละหาเช้ากินค่ำไม่พอไปรักเขาดีกว่านั่นแหละพอรักแล้วก็เป็นปัญหาใช่ไหมลูกอีกสามคนลูกก็ยังเล็กๆเนี่ยนี่แหละไปกันสองคนก็เลยเออใครจะเลี้ยงลูกอ่ะต้องเอาลูกไปเลี้ยงในคุกด้วยก็ดีเหมือนกันนั่นแหละเห็นมานี่แหละ มันกลายเป็นกรรมไปเลยเนี่ยยุคนี้จึงบอกว่าเห็นไหมนี่แหละคุณยอมลองไปดูข่าวนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้น นี่แหละจึงบอกว่าฝึกเอาไว้ที่มันจะมาก่อนใช่ไหมเนี่ยความทุกข์มันจะมาเราได้แล้วเราไม่กลัว หลวงพ่อสนองบอกเราทำได้ไม่กินข้าวเป็นเดือนแล้วก็ทำได้แล้วพวกโยมเนี่ยฝึกไม่ได้ฝึกกันไว้เห็นไหมไม่ได้ฝึกกันไว้สามมือยังจะกลัวเลยเห็นไหมยังหิวเลยเนี่ยหลวงพ่อสนองเฉยครูบาอาจารย์พวกหลวงพ่อผาทุกเนี่ยอุตส่าห์ทำกันทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่พูดเนี่ย นั่นแหละถึงบอกว่าสมาธิเขาดีนั่นแหละเห็นไหมจิตเขาดีเขาไม่พูดเป็นเหมือนว่าเป็นสิบปีเหมือนกันพูดไม่เป็นเนี่ยสงบใครพูดก็ยิ้มนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังเทศเห็นไหมนั่นแหละเมตตาโอ้โหอย่าให้ท่านด่าชนะ ถ้าด่านี่แฟกแผ่นดินเลยนะโยมนะด่ายังหลวงปู่ตื้อเลยนะนั่นแหละองค์เนี้ยโอ้โหไอ้ลูกติดสนิทกันนะไม่มีอาจารย์องค์ไหนแล้วที่จะมาด่าฉันอย่างเงี้ยศรัทธาหนักเข้าไปอีก นั่นแหละเห็นไหมองค์นี้นะถ้าด่าแล้วโอ้โหโยมเอ๋ยจะมีปัญญามาก ฉันจะมาบวชผมจะมาบวชบวชไม่ได้หรอกโยมไม่ได้เลยทำไมไม่ให้บวชยังไม่เลิกกินอาหารเหี้ยอยู่เลยโอ้โหทำไมมาว่าอย่างนี้ทำไมมาว่าผมอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เลยไม่เห็นไอ้เหี้ยมันชอบกินของ ของเน่าของบูดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะโอ้โหศรัทธานะคนนั้นน่ะหายเมาเลยนะโดนว่านั่นน่ะเอาจริงๆนะโอ้โหแกไปเที่ยวท้องฟ้าภูมินั่นน่ะแต่นานๆก็จะพูดเห็นไหมค่อยพูดถ้าไม่สนิทกันน่ะเห็นไหมก็มีปัญญานี่แหละ จึงบอกว่ารู้จักเกิดดับเห็นไหมรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักเทศรู้จักพูดนะเห็นไหมจึงบอกว่าบารมีแล้วหลวงพ่อนันก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่ค่อยพูดนะนั่นแหละท่านบอกว่าพูดรับแขกไม่ไหวมีนิสัยคล้ายๆหลวงปู่เกื้อนนั่นแหละนั่นเห็นไหม ท่านชอบอยู่สามารถยกให้เลยไอ้ปาลันวาเนี่ยยกให้เป็นเจ้าวาดเลยบอกผมไม่เอาเดี๋ยวผมมาอยู่กับหลวงพ่อก็ทำให้เดี๋ยวหลวงพ่อหนีผมอีกนะเราอยู่อย่างเงี้ยสบายดีแล้วไปช่วยหมู่คณะก็แล้วกันนั่นแหละอย่ามันไม่มีความมันไม่สะดวกเห็นไหมนั่นแหละ สมภารเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสมภาระสัมภาระสมภารต้องออกหน้าหมดนะเขาติก็ว่าเขาไม่ได้นะจะไปว่าญาติโยมก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหทำไมหมามันเยอะเหลือเกินเอ้าสมภารหนักใจอีกแล้วไก่เยอะเหลือเกิน สามารถไปอยู่ไก่200-300ตัว หมา พอ
เพราะนั้นพาเอาไปปล่อยวัดอื่นหมดเห็นไหมแมวนี่โดนหมากัดตายหมดสามสี่สิบตัวลงจากวัดไม่ได้ตอนนั้นอยู่หนองไผ่แมวเยอะเหลือเกินเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ฟาร์มตรงสารนี่เนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าติโดนตินะติก็ต้องรับ นั่นแหละเห็นไหมสารพัดโยมจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยต้องอดทนนะเป็นพ่อเป็นแม่จึงบอกว่าหลวงพ่อสนองอ่ะกว่าจะสร้างวัดได้ใหญ่เห็นไหมนี่แหละก็ได้แรงศรัทธาที่ท่านมาปฏิบัติเนี่ยบางคนเห็นไหมทายเลยเนี่ยหลวงพ่อ คนไหนอ่ะเป็นครูเป็นพยาบาลถ้าหลวงพ่อตายถูกหนูจะมาเป็นลูกศิษย์ตลอดชีวิตเห็นไหมเห็นไหมเอาอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมท่านยังหนุ่มๆอ่ะกายท่านหนุ่มๆใช่ไหมแต่ใจท่านดีแล้วหลวงพ่อก็หยุดไปสักเดียวบอกคนนี้เป็นครูคนนี้เป็นพยาบาลโอ้โห เห็นไหมหลวงพ่อรู้เห็นไหมเนี่ยคมในฝักไงล่ะโยมใช่ไหมโยมถ้าเราไม่มีอ่ะเราจะไปโปรดโยมยังไงอ่ะใช่ไหมเนี่ยไอตาก็ไม่เห็นไอหูก็ไม่ได้ยินนั่นนะใช่ไหมไอใจก็ไม่รู้จะไปโปรดโยมยังไงอ่ะเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่า ท่านบอกว่าอะไรเนี่ยมณีเนี่ยมณีโชติลโสยถาเนี่ยใช่ไหมแก้วมณีสว่างแล้วนะมณีโชติเห็นไหมนี่เนี่ยมณีในใจตัวรู้เนี่ยเห็นไหมสมาธิดีดีเข้าดีเข้าทำไมธรรมะเห็นไหมครูบาอาจารย์ ไปบอกเลยนะไปบอกกับแม่นะบอกว่าอย่าเพิ่งไปขายนะที่ตรงนี้เห็นมาท่านรู้เลยพออยู่นานๆเห็นมากลายเป็นท่ารถเลยตรงที่แกบอกไว้หลวงพ่อสนองนี่แหละสมาธิท่านดีท่านไม่คุยเห็นมาไม่งั้นคนจะศรัทธาได้ยังไงอ่ะไปอินเดีย เห็นไหมเขาจะตีเอานั่นน่ะตีนักท่องเที่ยวเห็นไหมท่านก็เอาตัวรอดกันมาได้เห็นไหมพยายามล้อมคนแก่ไว้อย่าให้มันเข้ามาถึงตัวครูบาอาจารย์มันก็จะตีหัวหน้าก่อนเห็นไหมเนี่ยท่านก็รู้เห็นไหมมันมากันรวม20 คน พระองค์นี้นักบวชญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยไปสู้กับมันน่ะมันตีซะหมอบหมดเลยญี่ปุ่นด้วยมั้งนั่นเนี่ยเห็นมามันตีแต่หลวงพ่อเราเห็นมาท่านมีสมาธิท่านรู้นะให้พวกนี้มาไม่ดีให้มาเดินตามหลัง ก็ให้มันเดินขึ้นหน้าอย่าให้มันเดินตามหลังเห็นนะเพราะมันจะตีเอาท่านบอกว่าเห็นมาแล้วทีนี้ก็เอาโทรศัพท์บอกให้ตำรวจมาเอารถทยอยคนแก่ไปนั่นน่ะทำไมเรามาท่านก็บอกว่าพระเนี่ยถือไม้คนละอันคู่มันเห็นไหมหาไม้คนละอันถือลงมาเนี่ยไปดงคติลิเห็นไหมมันก็พยายามจะต้อนทำไมทำมามันก็เดินคุยกัน2-3 คนนั่นไอ้พวกนั้นก็เข้าป่าหมดรู้ว่าทำหลวงพ่อไม่ได้เห็นไหมอนุภาพด้วย
พอเมตตาเห็นไหมไม่งั้นไปคุมไปไม่ได้นะโยมนั่นน่ะขนาดกลางวันนี่เป็นในนั้นเป็นคนชาวบ้านหมดอ่ะกลางคืนนี่กูก็อยากจะได้ใครสะพายกล้องก็อยากจะกระชากไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมพอเขาถือว่าเขาไม่มีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะยมอ่อพอมืดอ่ะมาเลยเห็นไหมพระก็เดินมารวมกันนะพอใกล้จะถึงที่พักแล้วก็ประมาทไปหน่อยไงยมอ่อก็เดินเดียวทีนี้ก็แย่งกันตีกันนั่นน่ะยมอ่อแกก็สู้สินะมันก็ได้แหวนไปวงเดียวแหวนที่ไฟฟ้านั่นที่มือสองตางนั่นน่ะเห
ไปเรียนเรียนไป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 
แตกบ่อยๆก็ไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทีหลังรู้แล้วก็พอนั่งนานๆอาตมานานๆบางทีมันก็ปวดเลยนั่นแหละปวดปวดต้องหาคนนวดที่ถูกนะถ้าไม่นวดไม่ถูกเต้นก็นวดไม่หายด้วยนะนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่เบา นะผมนวดไม่ถูกนึกถึงคุณยอมที่ว่าชื่ออะไรนะที่ตายเมื่อวานเนี่ยของวันเนี่ยนั่นน่ะแกไปทุดงต้องกะลุงพ่อหลายหนแสดงว่าใจแกดีใจแกมีสมาธิแกไม่กลัวตายเห็นไหมก็ไป ไปเที่ยวไปเที่ยวทุดงที่ลังกาแกก็ไปทีนี้เราเรียกแต่โยมโยมเขาก็จำชื่อไม่ได้วันนั้นนั่งก็จะนึกว่าชื่ออะไรลืมนั่นน่ะเห็นไหมเรียกแต่โยมโยมนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ยิ่งครูบาอาจารย์นั้นพูดเราไม่ต้องพูดเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดกับโยมมากนะ เราก็เหมือนคนอยู่ข้างหลังไงใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าความดีของครูบาอาจารย์เนี่ยเล่ากันเท่าไหร่ไม่หมดนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่าบางองค์บอกว่าเหมือนเทวดาบอกเทวดามากระซิบบอกหลวงพ่อจะตกเขาแล้วนะเดินที่เนปาล หลวงพ่อจะตกเขาไปช่วยไปช่วยพยุงไว้นะเพราะว่ามันลื่นอะไรต่ออะไรหลวงองค์นี้ท่านก็ไปด้วยนะหลวงพ่อก็พยายามชวนนะชวนให้มาอยู่วัดบอกว่าแหมเราถือสัจจะไว้แล้วว่าจะไปอยู่วัดที่ไหนไม่รู้หลวงพ่อก็พยายามให้มาอยู่ด้วยกันนะ อดีตเป็นน้องชายท่านนะบอกเห็นไหมองค์นี้เคยเป็นน้องชายท่านนั่นน่ะท่านก็อุตส่าห์มาช่วยท่านก็ได้บุญไปนั่นแหละเห็นไหมได้บุญได้กุศลไปนั่นน่ะถึงบอกว่าไปช่วยหลวงพ่ออยู่ที่อินเดียเนี่ยท่านก็ได้ไปหลายหนนั่นน่ะที่บอกว่าเฮ้พระเหนื่อยก็นอนหมด
แต่หลวงพ่อก็อยู่องค์เดียวไงเฮ้ทำไมยังมีพระไม่นอนอยู่นั่นเนี่ยอ๋อเจ้าที่เขาก็มาดูแลเห็นไหมพระนอนหลับหมดเหนื่อยเห็นไหมแล้วก็อีกสองสามวันจะต้องกลับอะไรเงี้ยต้องมาช่วยอะไรเรื่องงานพระธาตุ หลวงพ่อบอกต้องเดินให้ได้เยอะๆวันหนึ่งอ่ะ50-60 กิโลโอ้โหเดินจนเท้าแตกใช่ไหมแม่พระบอกเออดีแล้วหลวงพ่อเท้าแตกจะได้พักบ้าง ไม่พักคือพรุ่งนี้ไปได้อีกเห็นไหมนั่นน่ะได้ยาเอายางูไปทานั่นน่ะเห็นไหม โยมบางคนนี่เดินแล้วจนเท้าเปิดหลังนั่นน่ะใต้ท้องเนี่ยเปิดแล้วนึกสงสารเลยเนาะโอ้โหอดทนเนี่ยทรหดอดทนเนี่ยแกก็ต้องเคยเป็นนักทุรดงนั่นน่ะทีนี้มันมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนั่นเองนะโยมนะ ยังได้ไปเที่ยวกันไม่กลัวเห็นไหมยังมีหมานะยังมีหมาแสนรู้เหมือนยังกับเทวดาดลใจไปมันถึงเนปาลเลยนั่นน่ะเลยบอกว่าโอ้โหหมานี่กตัญญูเนาะหมานี่เห็นไหมเหมือนมาช่วยให้เป็นยามนั่นน่ะเห็นไหม ขนาดปั่นไฟฟ้าแล้วตำรวจยังบอกถ้ามันมา500 คน200 คนนี่ผมก็หนีก่อนแล้วนะหลวงพ่อนะตำรวจ2-3 คนนี่สู้ไม่ได้เห็นไหมจะบอกนั่นน่ะไปถึงขนาดนั้นน่ะไปเห็นไหมไปแดนไกลนั่นน่ะถึงว่ามีหมามาไปช่วยไปเป็นเพื่อนเห็นไหมหมาเป็นยามนั่นน่ะจนบางคนเขาไม่ชอบหมานั่นน่ะไม่ชอบหมาจนมันก็ไม่กล้ามานะมันก็เกรงใจหมามันตัวใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมท่านมีบุญนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนมีบุญมีบารมีเนี่ยคุ้มครองลูกติดไปได้ นะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติได้นั่นนะมีความสุขเห็นไหมไปแล้ววิ่งเครื่องบินฟรีเที่ยวหนึ่งก็เอานั่นนะเห็นไหมต้องต่อสู้ทุกอย่างนะเห็นไหมเครื่องบินหลอกอะไรต่ออะไรเฮ้หลวงพ่อเราไม่ยุ่งเนาะ เราไปมันให้ไปก็เดินไปหรือว่านั่งรถไปก็เอาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันหลอกพวกเรา เห็นไหมมันให้ลงกับกระต้านั่นน่ะหลวงพ่อต้องสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนาห้ามลงจากเครื่องบินนะเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นน่ะท่านฉลาดเห็นไหมแล้วจริงๆด้วยพอสวดมนต์ ภาวนาก็ฟ้าเปิดเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปนั่นน่ะเราไปที่สูงๆอ่ะเห็นข้างล่างที่ไหนมันบอกว่าไม่ได้หรอกหมอกลงเยอะลงไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมคนไม่รู้ก็นึกว่าจริงพอเรานั่งยังไม่เห็นเลยเมืองเยอรมันอยู่ตรงไหนอ่ะ มีแต่เหมือนหมอกใช่ไหมหนาไปหมดนั่นน่ะเมฆหนาไปหมดนั่นน่ะพอหน้าฝนหน้าหนาวนั่นแหละมันเดินได้แผนที่ใช่ไหมเดินได้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยใช่ไหมนี่แหละคุณยอมสมาธิสติ ปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนแผนที่เหมือนเข็มทิศนั่นน่ะ
เข็มทิศมันก็ไม่รู้มันได้แต่ชี้มีหน้าที่ชี้แต่ใจเราที่รู้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยตัวจะประเสริฐใช่ไหมโยมบอกว่ารถมันลากไปทีเดียวความจำบางทีขาดติดเลยนะสมองเห็นไหมเนี่ยรถมันชนเราเห็นไหมพอถึง วิบากกรรมมานี่รถมันชนเนาะลากไปต้อง4-5 วานี่มันก็ไม่ถลอกปอกเปลือกนะนั่นน่ะเห็นไหมแม่บุญเรือนบอกว่าเจริญเมตตาไว้เจริญ เจริญเมตตาไว้เห็นไหมไปเข้าฝันบอกนั่นน่ะทีนี้ไม่เป็นไรแต่ ไอ้ตำกระดูกนี่มันก็เมื่อยได้เนาะเพราะเป็นเขาบอกยอมไปหาที่เขาต่อกระดูกเก่งๆนั่นแหละมันจะได้ไม่ปวดพออายุมากมันจะปวดเจ็บนั่นเพราะฉะนั้นน่ะเราปฏิบัติธรรมเห็นไหมเนี่ยทำไม่เถอะยอม ยอมจะเป็นนึกว่ายอมไม่ได้เนาะนั่นน่ะแม่ทีติ๋มใช่ไหมที่ยังอยู่นะเขาก็ปฏิบัติของเขานะยังไม่ตายเขาก็ภาวนานั่นน่ะภาวนาจนคนที่ดูแลนี่ศรัทธานะบางทีแกก็คุยให้ฟังนั่นน่ะธรรมะเห็นไหมจึงบอกว่า พูดธรรมะให้ฟังนอนพูดนั่งก็ได้นั่นเองมาแต่ไม่อยากเดินแล้วสุขภาพเห็นไหมพออายุมากแล้วนี่แหละเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้เมื่อไหร่มันจะได้สติปัญญาเรามีหน้าที่ทำเนี่ยจิตเจริญนั่นน่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะ ที่บอกว่าเจริญทางจิตมันเจริญใจเนี่ยใช่ไหมเจริญใจนั่นน่ะทำให้เราไปสวรรค์นิพพานหรือว่าจะไปภพภูมิไปเป็นเทพเป็นพรหมใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราปรารถนาดีแต่เราก็ทำของเราไปเถอะนั่นน่ะดีก็ไม่ทำใช่ไหม นั่นน่ะเรามาเกิดเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหร้อยทุกข์แสนทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมน่ะแต่ละคนแต่ละคนน่ะชีวิตนี้เห็นไหมคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะตายตอนไหนอ่ะเห็นไหมสุขเหลือเกินนะเข้าบาร์เข้าคลับสุขนั่นน่ะแต่งตัวเป็นสุขนั่นน่ะ มันก็สุขอยู่ไม่กี่วันใช่ไหมทุกข์อีกแล้วนั่นน่ะมันก็ต้องไปซักต้องไปซักไปรีดเห็นไหมนั่นน่ะมันก็มันสุขไม่จริงอ่ะใช่ไหมมันทุกข์ทุกข์สุขสุขกันอยู่อย่างนั้นน่ะมันสุขแบบหลวงตาหลวงพ่อนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาล กายท่านเป็นทุกข์นะแต่ท่านหลุดออกไปแล้วก็สุขนั่นน่ะเห็นไหมใจท่านเด่นนั่นน่ะถึงว่าใจดีแล้วนั่นน่ะเอาโยมน้ำมาแก้ คุณยอมเนี่ยเคยไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดเราก็บอกยอมไปเถอะอาตมาอายท่านไม่มีอะไรไปให้ท่านเท่าไหร่ไปยอมไปอาตมาฝากไปด้วยกันแล้วกัน
อาตมาก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละมันเกิดสว่างมันเกิดสว่างที่ดิผีมาขอที่มาขอบุญเห็นไหมเรานั่งอยู่คนเดียวมันสว่างสักพักนึงมันก็หายนั่นเห็นวิญญาณมาขอเราก็รู้เลยว่าโอ้ที่เราทำกับหลวงตาเดียวเห็นไหมอันนี้สองเห็นไหม ทำบุญทองไปกับแม่ชีนั่นน่ะหลวงตาฝันเห็นหลวงตาเลยนั่นน่ะทำทองไปกันโมทนาไปเราก็ทำบุญมั่งนะตอนนั้นเป็นเจ้าวาดเอาหลวงพ่อสังวานบอกว่าให้พระแก่ๆ ได้ทำบุญกับหลวงตามั่งเถิดอย่าไปอย่ามาขัดใจหลวงปู่เลยหลวงปู่แก่แล้วจะได้ทำบุญ เห็นไหมคนก็เอาทองมาทำบุญกับหลวงตาเยอะหลวงตาจับดูโอ้นี่ทองพระสุพรรณ ทองพระสุพรรณเห็นไหม แค่จับทองดูรู้เลยว่าใครให้มาเนี่ยใครนำมาหลวงพ่อสังวานอยู่วัดทุ่งเห็นไหมหลวงตารู้เลยไม่เคยเจอกันนะตอนที่แรกๆอ่ะเห็นไหมทำบุญเรื่อยทำบุญเรื่อยหลวงตาก็เออนั่นแหละเขาเคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาว่างั้นนะก็รักกัน นั่นน่ะเห็นมาเพราะความดีนี่แหละให้ทานนั่นน่ะให้ทานทานบารมีเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่หมดลมทำไปเถอะดีกว่าเห็นไหมหลวงปู่คูณถ้ากูเกิดมาเกิดมาอีกกูจะรวยใหญ่แล้ววะทำบุญกันในหลวง ทำไปเยอะหลวงปู่คูณเห็นไหมนั่นแหละคูณพันล้านนั่นแหละใช่ไหมใช้ยานั่นแหละคนยังเมตตามาทำบุญน่ะเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็สบายนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องกังวลนั่นแหละทำความดีไว้แล้วนี่แหละ จึงบอกว่าหลวงปู่มาทำไมอ่ะมาชมบุญหลวงปู่นั่นแหละเออหลวงปู่ก็ยิ้มไม่ได้ไปขออะไรท่านใช่ไหมนั่นน่ะเราไปชมความดีของท่านนั่นน่ะหลวงปู่เกื้อนน่ะเขาไม่เคยเจอกันนะนั่นน่ะหลวงปู่สังวานก็ไม่ได้ไปเยี่ยมกัน นั่นก็บอกว่าแม่มาทำไมพระสุพรรณก็มีเนาะนั่นน่ะจะต้องมาถึงด่านคุณทศทำไมล่ะใช่ไหมพระสุพรรณหลวงปู่เกื้อนเนี่ยอยู่ใกล้ๆอุตรองนั่นน่ะตะก่อนเนี่ยเห็นมาเราอยู่สุพรรณก็ไปอุตรองก็ได้สามชุกก็ได้นั่นน่ะพระดีเห็นมา นี่แหละท่านอยู่บางทีท่านก็บอกไปทำบุญกันนะหลวงปู่พุทธอยู่ทางตะวันตกทางสุพรรณน่ะการเนี่ยเราก็เคยไปทำบุญทำลงทานกันท่านก็บ่นคิดถึงพวกเรานะไม่ไปก็เห็นไหมเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วเราจะไปหาท่านเนี่ยเดินไปบนภูเขาเนี่ย ครึ่งวันยังเดินไม่ถึงท่านเลยท่านลงมาบิณฑบาตทุกวันเลยหลวงปู่พุทธเหมือนท่านย่นหนทางได้ของท่านน่ะเห็นไหมท่านไม่สนใจวัดวาอยู่ตลาดเหมือนคอกไก่นั่นน่ะเก่าๆไม่สนใจอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่าน พอฉันข้าวแล้วท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาญาติโยม
จะเจอท่านตอนมาบิณฑบาตมาฉันเห็นไหมอยู่ในป่าท่านมีความสุขเห็นไหมนั่นบางองค์เนี่ยอยากไปทำบุญอยากไปทอดกฐินเนี่ยไปทำลงทานกันนั่นทำลงทานเนี่ยท่านบอกว่าดีตั้งทานกันไว้นั่นต่อไปเรา เราช่วยกันไว้เราไปไหนก็ไม่อดนั่นเห็นไหมไม่อดไม่ยากนั่นนึกอยากได้ก็มีคนมาถวายนั่นใช่ไหมหิวน้ำเนี่ยหิวน้ำสักเดี๋ยวคนก็เอามาแล้วพอเราทำลงทานกันไว้ นั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะบุญนั่นบุญมันเกิด ทีนี้ถ้าเราตายไปเราจะเห็นเนี่ยเพราะเราไม่เห็นที่ถ้าเราเห็นกองบุญของเราเราก็ขยันทำมาสินั่นน่ะที่บอกว่าฝากตาละปีคุณแม่บุญเรือนเห็นไหมบางคนเอาไปฝากแล้วโอ้ยเขามาหมดโกดังเลยเขามาเหมาเอาไปเห็นไหมตอนที่ยังไม่ได้ฝาก ไปขายธรรมดาเห็นไหมเขามีคนมาเล่าให้ฟังบางคนฝากแล้วสามีให้ตั้งเจ็ดแสนเห็นไหมนั่นแหละก็ท่านบอกว่าของดีอ่ะหลวงปู่คูณบอกของดีเราไม่บอกว่าดีเทวดาก็ไม่ช่วยเราแล้วนั่นแหละศาสนาเราดีสมาธิเราดีเราก็ว่าไม่ดีแล้ว กรรมฐานไม่ดีนั่นน่ะแน่เราใครจะมาช่วยเราล่ะพระกรรมฐานใช่ไหมนั่นน่ะพุทธองค์ทำก่อนนั่นน่ะทำก่อนนั่นน่ะท่านก็เห็นไหมเข้าฌานออกฌานนั่นน่ะอย่าพึ่งไปจับตัวท่านนั่นน่ะพุทธเจ้ากำลังจะเข้านิพพานนั่นน่ะเข้าฌานออกฌาน นั่นเห็นไหมฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ลำดับฌานไล่ไปไล่มาแล้วก็ไปละพระอนุรุตเป็นคนนั่งดูไงพระพุทธเจ้ายังไม่ไปเนี่ยเห็นไหมรวบรวมทวนยานให้ดูเห็นไหมคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะคนทำกรรมฐานเนี่ย คือคนที่รู้จักเห็นไหมรู้จักทาสีรู้จักปลูกต้นไม้รู้จักไปเรื่อยนั่นนะเห็นไหมจนได้โสดาขึ้นมายิ่งดีใหญ่นะถ้าลานธรรมนี่เป็นโสดากันหมดก็สบายเลยไม่ต้องมาเกวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมไปว่าสำเร็จบนนู้นเลยก็ได้ ใช่ไหมแบบวิสาขานั่นนะเรายังไม่เข้านิพพานนะอยากไปชมสวรรค์ทุกชั้นก่อนก็เข้านิพพานเห็นไหมไปเที่ยวให้มันสนุกก่อนเนี่ยทั้งที่เคยเกิดก็ยังจำภพชาติไม่ได้เห็นไหมต้นบัญญัติท่านเล่าเอาไว้ใช่ไหมแบบวิสาขา จะไปชมสวรรค์ให้หมดนั่นน่ะเนี่ยท่านปรารถนามาเป็นมารดาศาสนาเนี่ยนั่นน่ะพุทธองค์พระสงฆ์ต้องการอะไรก็ไปหามาสร้างวัดปลูกป่าลามให้พุทธองค์อยู่นั่นน่ะเห็นไหมอยู่ต้อง17-18 พรรษามั่งที่นั่นอยู่ได้มากที่สุดเห็นไหม วัดเวรุวันสร้างก่อนยังอยู่ไม่มากนะบุกพารามนี่อยู่นานทางเชตวันนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่ามีใครบ้างอ่ะที่จะซื้อที่อ้าวเศรษฐีนี่ฉลาดเจ้านี่ฉลาดเจ้าเชตบอกว่าไม่อยากขายแล้วนะครู
เอาเงินมากองเต็มแผ่นดินนั่นน่ะอยากได้กี่ไร่ก็เอาไปกองเถอะพอใจแค่ไหนก็หยุดกันแล้วกันนั่นน่ะโอ้โหเอาเงินมากองปูนั่นเห็นไหมมีคนเดียวในโลกใช่ไหมที่เอาเงินซื้อกันด้วยเอาเงินมาเทียบมาปูกันเลยนั่นน่ะปูได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เห็นไหมโยมนั่นน่ะอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะที่ชาวโลกอ่ะนั่นแหละเราคนไม่รู้อ่ะก็ดูถูกไปนั่นน่ะคนรู้ก็ดีใจนะนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมว่าทุกหยาดเหงื่อมันเป็นกุศลมันเป็นความดีนั่นน่ะ นะหลวงปู่ท่านเมตตามากท่านจะคุยมากหลวงพ่อสนองถ้าหลวงปู่มาให้หลวงปู่เทศน์ท่านก็ฟังนะหลวงปู่เมตตาสู่สังวานเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเราเปรียบเสมือนลูกหลานเป็นบริวารหลวงปู่มาต้องก็ เราเป็นนักรบมาชาติไหนก็จะไปรู้เลยเป็นฤาษีชีพัยมากี่ภพชาตินะเป็นนาคเป็นอะไรเห็นไหมเป็นนาคเป็นอะไรก็เป็นมานั่นน่ะคนที่เป็นนาคน่ะมันมีศรัทธานะถ้าเป็นถ้าพวกแต่งตัวน่ะมันเคยเป็นยักษ์ชอบสีเขียวสีแดงนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอก นั่นมันไม่ค่อยเข้าวัดอะยักษ์มันได้แต่แต่งตัวก็ว่าอย่างนั้นนะนะท่านนั่งเห็นเนี่ยนั่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเราก็ไม่ไปติเตียนพวกนั่งเห็นนะเราก็โมทนาความดีเนี่ยที่เราไม่หลงตายภาวนากันหลงไงนั่นนะ ถ้าหลงตายไปไหนอ่ะนั่นน่ะไปที่พบภูมิไม่ดีเลยเห็นไหมนั่นน่ะไม่คืนเราก็แย่เลยกินก็ไม่รู้ว่ากินนอนก็ไม่รู้นั่นเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้บั้นไปถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนเลยเนี่ยเราจึงว่าสมาธิหลวงพ่อบอกว่าดีสมาธิทำไปเถอะ ทำไปมันเจริญเข้าก็นั่นแหละความฉลาดก็มาหมดนั่นแหละใช่ไหมมหาพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในแผ่นดินไงนั่นแหละท่านบอกว่าก่อนมันจะสุ่นมันจะสูญก็ขอให้เราได้ภาวนาเป็นนั่นแหละได้เอาตัวรอดไปได้ท่านบอกมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน นั่นน่ะใช่ไหมโยมเนาะไม่งั้นเราก็กลับมาก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้แหละสัตว์โลกเห็นไหมนั่นน่ะสัตว์โลกผู้โชคร้ายก็ลำบากไปโชคดีก็บุญไปใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนเด็กๆอ่ะ มันเล่นอะไรอ่ะดูอะไรเขานั่นแหละการ์ตูนนั่นพอผู้ใหญ่แย่ก็เอาละทกเสื้อเป็นในการ์ตูนเป็นในเกมกันนะตัวเท่ามดนะผู้ใหญ่ก็เหมือนตัวยักษ์ใช่ไหม ตัวยังไงยักษ์ไอ้ตัวเล็กก็จะไปสู้เราก็บอกเอาแล้วเห็นไหม นี่แหละไอ้สมัยของเล่นสมัยก่อนเนี่ยรถก็โอ้โหใช้ไม้ไผ่ดำเนาะมันจะเอาไปไว้ในมุ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมมันยาวไอ้เด็กเล่นสมัยนี้กูเล่นไม่ปล่อยเลย ใช่ไหมใส่กระเป๋าก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็มีเสียงอีกอะไรมีภาพอีกโอ้โหมันผิดไปกันแล้ว
หลวงตาเอ้ยนั่นแหละอย่ามาเทียบกันเลยเห็นไหมแต่มันเล่นถ้าจนเสียเลยสายตาก็เสียเห็นไหมมันผิดกับคนรุ่นเก่าใช่ไหมกว่าตาจะเสียนี่หกสิบเจ็ดสิบถึงจะเสียไอเดียนี้มันเสียเร็วเหลือเกินเห็นไหมเสียขวบแก่แต่ละต้องใส่แว่นเห็นไหมนั่นแหละ น่าสงสารแม่หนูอย่าซื้ออย่างนั้นหนูอย่าซื้ออย่างนี้เห็นไหมหนูอยากจะได้แท็บเล็ตอะไรต่ออะไรเห็นไหมเด็กๆนี่แหละจึงบอกว่าไม่รู้หรอกว่าแม่กว่าจะหามาได้ใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าน่าสงสารนะที่จะอยู่กับชานเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองเนี่ยเห็นไหมต้องซื้อทุกอย่างเนี่ยเด็กๆมันไม่รู้หรอกแม่จะไปหามาจากไหนเห็นไหมนั่นน่ะเด็กอัจฉริยะใช่ไหมบางคนเขาไม่รบกวนพ่อแม่เห็นไหมเขาไม่ดื้อไม่อย่าไปว่าเขาดื้อนั่นแหละบอกว่าหนูเป็นเด็กดี จะได้ตามปากแต่แม่บุญเรือนว่าแล้วประเทศชาติของเราขอให้ไปให้รอดปลอดภัยนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านยังอยู่ได้ก็ขออยู่ให้ได้ตามอายุไขของท่านนั่นแหละเนาะแล้วก็นึกถึงนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่า ในหลวงเรากระดูกเหล็กนั่นเห็นไหมนี่จึงบอกว่าคุณงามความดีที่ท่านทำเอาไว้คนก็ต้องบุญให้ท่านนั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมเมื่อทุกข์มากๆก็เอาละอะไรหลับหูหลับตา นะใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยต่อยแข้งต่อยขานั่นน่ะต่อยปิดต่อยถูกต่อยเอาลูกกระตานั่นน่ะตอนเด็กๆจะมาไปตีพึ่ง นั่นน่ะตอนเด็กๆไม่นึกว่ามันบาปกรรมอะไรนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็คุกวันนี้ก็คนเขาไม่รู้ไงโยมนั่นน่ะ เราจะทำยังไงจะเอารัดเอาเปรียบกันได้เนี่ยจะได้ไปเล่นการพนันต่อกันอีกเนี่ยได้มาเงินมันร้อนเอาไปเลี้ยงลูกเมียก็ยังไม่เท่าไหร่นะนั่นน่ะถ้าเอาไปกินไปเล่นอีกเห็นไหมไปกินยามากันอีกเนี่ยมันน่าสงสารนะเจ้าของเงินเนี่ยถ้ามันไปเอามาได้แล้ว มันเอาไปทำบุญสุนทานหรือว่าไปช่วยคนยากคนจนช่างมันนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าผู้ดีเดินตำตอกขี้คอกจะเดินถนนเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันเดินนะคนโบราณนั้นเห็นนะว่าอ๋อจริงนะคนรวยต้องหลบซ่อนเดิน ไอ้พวกเห็นไหมไอ้พวกดื้อๆนี่ฮะไม่กลัวแล้วเดินแล้วกูก็ยังเดินบนถนนแล้วก็ยังขับรถให้สายเป็นงูใช่ไหมไอ้คนที่กลัวก็ตกถนนไปเลยนั่นแหละเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะนายโยมถึงบอกว่าแล้วถ้าชวนเขามานั่งกรรมฐาน จ้างเขาไม่มาหรอกนั่นแหละจ้างให้เขามาบวชจ้างเด้อนั่นแหละไม่มาหรอกเห็นไหมนั่นแหละที่เรียกว่าเขายังนึกว่าเขาสนุกสนานหรือว่าเขาเป็นกรรมนั่นแหละมาเกิดมนุษย์สองตาด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมสองตาด้วยกัน มีใจดวงเดียวเนี่ยแต่ใจมันเป็นสองดวง
ใจดวงละใจมีพวงเดียวนั่นแต่จิตมันมีสองดวงนี่แหละที่ญาติโยมมาปฏิบัติก็เพราะจะให้มันเป็นใจดวงเดียวไงนั่นให้มันมีเมตตาให้มันรู้จักเมตตาให้มันรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไงเนี่ยจัดสรรชีวิตเนี่ยว่าเราจะไปคบกับใครนั่นเห็นไหม เราจะไปอาเสวนากับใครใช่ไหมโยมปากมีเสน่ห์ปากใช่ไหมอาเสวนาเนี่ยจะพากันพังใช่ไหมถ้าไปเสวนาไม่ดีอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยการไม่คบคนพาลเนี่ยการคบบัณฑิตเนี่ยนี่แหละ เรามีเพื่อนเป็นบัณฑิตเยอะมาวัดสังฆทานใช่ไหมนี่แหละเราก็ดูคนชรานี่แหละเห็นไหมเป็นครูเราทำไมคุณยายจะต้องมาภาวนาคุณตาจะต้องมาทำไมนี่แหละมาฝึกฝนนะมาฝึกฝนไม่อยากมาเกิดนะมันลำบากนะนั่นแหละเห็นไหม ครูบาอาจารย์ก็ไปนิพพานกันเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราไม่ไปนะมาเกิดไอ้เจ้าไดโนเสาร์มันมาเกิดใช่ไหมจิตใจมันไอ้ไดโนซุงมาเกิดกูไม่รู้เรื่องเนี่ยใช่ไหมปู่ย่าตายายภาวนากูก็จะกินแต่เหล้าเมายากันนั่นนะเห็นไหมสนุกดีนะ ตีไก่การพนันเนี่ยขันต่อนี่เนี่ยถึงบอกว่ายอมก็ลองเตะต้นไม้ดูบางทีเพราะมันจะเจ็บไหมนั่นแหละเห็นไหมมันมีหน้าที่ของมันไอ้ไก่นั่นแหละเราก็ไปเอาหน้าที่กรรมมรดกกรรมไก่มาใส่ไว้ในครอบครัวเห็นไหมทีนี้ก็เออแก แกนอนกับไก่ก็แล้วกันไม่ต้องมานอนบนบ้านใช่ไหมแต่เมียก็ว่างั้นดิ25 ล้านไก่เห็นไหมเห็นไหมไก่นี่ประดับเพชรเลยนะขาไอ้ตัวนั้นตายแล้วก็แพ้มาตลอดเห็นไหมต้องเลิกกับเมียเนี่ยเห็นไหมเล่นไปเล่นมาเอาที่บ้านไปจำนองจองจำหมดนั่นแหละ เห็นไหมบางคนนี่แหละคุณโยมถึงบอกว่าไอ้ที่ดีเราก็เอามาคุยกันเนาะนั่นแหละไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาได้ยินแล้วเราก็เออขอย้ายลูกหลานไปกันยกใหญ่นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละขอให้มันกลับมานั่นแหละขอให้เขาเป็นคนดีนั่นแหละที่เขามีสติตั้งนั่นแหละเห็นไหม นั่นน่ะกูไม่กลับเป็นมะฟันคอพ่อแม่ก็ได้นะฆ่าพ่อแม่ก็ได้พอมันกูไม่กลับละมันเสวนาไม่ดีแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันไปเสวนากับม้ากับอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะมันจึงเป็นอย่างนี้แหละครอบครัวและชีวิตเนี่ย จึงบอกว่าทำไปเถอะทำไปจนตายนั่นน่ะชีวิตของเราเนี่ยเราตราบใดเรายังมีค่าอยู่เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เราไม่ไปนั่งนอนบนถนนเนี่ยเป็นมีความสุขมากแล้วโยมเห็นไหมรถชนไปไหนไม่ได้นั่งให้ตำรวจมาก่อนนอน เขาก็ยังไม่เอาไปเห็นไหมเห็นไหมมันขับรถเครื่องกันจะชนกันอะไรกันอย่างนี้นั่นแหละเรานึกเกินถึงขั้นนั่งไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็แย่แล้วเห็นไหมรักษาไม่ดีก็ตัดเลยตัดขาตัดแขนอะไรนั่นแหละต่อกระดูกไม่เป็นนี่หมอใช่ไหมหมอต่อน้ำมันต่อได้ ได้เมตตานั่นน่ะเห็นไหมต่อได้กระดูก
คนไม่เชื่อไงไม่เชื่อขาลีบมดนั่นน่ะทำไมไม่ไปหาหมอน้ำมันน่ะหมอผมไม่ศรัทธาเจ้าไม่ศรัทธาเจ้าก็ขาลีบเจ้าก็ต้องโดนตัดกันแล้วกันนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยบางคนเขาก็มีกรรมนะไอ้เราบางทีก็สงสาร แต่เขาก็เฉยๆนั่นเห็นไหมเขาก็เฉยๆบางคนจึงบอกว่าเคราะห์กรรมเขาไม่หมดนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเขาเป็นคนทำแท้งทีนี้เขาก็มาเป็นมะเร็งเนี่ยพออายุมากเก่าบอกว่าคนสองคนก็นี่ไม่รู้ว่ากี่พันก็ไม่รู้ใช่ไหม นี่แหละเป็นอัจฉริยกรคนเดียวก็เป็นอัจฉริยกรหลวงพ่อสนองต้องถือศีลห้าไว้ตลอดชีวิตนั่นกว่าดวงวิญญาณจะอโหสิกรรมใช่ไหมนั่นลูกในท้องมันตายซะแล้วมันรู้อีกแม่ไม่ได้แกล้งมันก็รู้ เจตนาธรรมนั่นน่ะโอ้โหเขาบอกว่าโปรดเขาไม่ได้หรอกแบบนี้เขาเป็นพยาบาลมานานไม่รู้ว่ากี่ร้อยชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะนี่ติดหนี้เขาแบบนี้นั่นน่ะจึงบอกว่าที่คนจีนเขาวาดไว้นั่นน่ะ โดนอัดอยู่ในท้องไข่บีบท้องนะให้วิญญาณจะได้เจ็บปวดแล้วก็ตายตายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกนั่นน่ะวิญญาณนรกนั่นน่ะมันไม่หมดกรรมไงมันไม่สิ้นกรรมนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเขาสิ้นกรรมเขาก็ดีนะนั่นน่ะ เขาก็ดีว่าถ้าหมดกรรมนั่นน่ะเขาก็มีความสุขถ้ายังไม่หมดกรรมก็ไปท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นนะจึงบอกว่าพระสงฆ์ตะโกนกูมาทางนี้น่ะไอ้พวกมีกรรมก็ไปทางนู้นน่ะกวักมือให้ไปทางนู้นน่ะ นาทางขาวก้าวหน้าไงนั่นน่ะทางขาวทางใสเนี่ยคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะทางขาวก้าวหน้าให้มีชีวิตสดใสเหมือนสำลีเนี่ยนะทำใจให้คุณแม่เข้าใจสอนทำใจให้เหมือนสำลีนี่แหละใช้ได้คุณครูประทินนะตอนหลังตายก็เป็นพระธาตุใช่ไหมนั่นน่ะคุณยาย คุณยายประทินตายนั่นเห็นไหมที่บอกว่านั่งอยู่ในเมนเนี่ยถ้าเพลิบไปดูช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินนะนั่งอยู่ในเปลวไฟเห็นไหมนั่งธรรมาธิเขาเห็นอย่างเงี้ยขออภัยกลัวเลยเห็นไหม ลูกหลานไม่กล้าไปเก็บเป็นพอเผาก็ฝนตกเลยร้อนๆนี่แหละลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนใช่ไหมคุณโยมเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเรียกอีปทินประชาชนครูปทินประชาชนให้สร้อยไว้พอตายแล้วประชาชนรู้ไงรู้ว่าโอ้คุณยายเก่งเนี่ยเห็นไหม พอตายแล้วฝนตกนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยฝนตกแรงเหมือนหลวงปู่ดุลเลยนั่นน่ะพอเวลาเผาแล้วฝนตกแรงนั่นน่ะ จึงบอกว่านี่แหละเทพเทวาก็โมทนาด้วยเนาะนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยรับรู้นะน่ะฟ้าฝนทำไมจึงตกน่ะทำไมไม่ตกน่ะเห็นไหมบอกว่าพระอาทิตย์
โลกเอียงมั่งพาทิศมาเราอยู่ใกล้เลี่ยมโลกอะไรต่ออะไรทำให้ร้อนมากอะไรต่ออะไรเห็นไหมไม่ไปตามต้องฤดูกาลฝนตกที่บอกว่าฝนตกอะไรนะไม่ทั่วฟ้าไปไม่เป็นหน้าเลยไปเป็นช่องๆเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหม จะตกก็ไม่เท่ากันเนี่ยคนโบราณนี่พูดเอาไว้ดีนะฝนตกไม่ทั่วฟ้ารับลำเอียงอะไรตาอะไรเงี้ยมันก็เป็นยุคเรานี่เองเห็นมันเป็นช่องเป็นมูไปงั้นล่องฝนฝนตกทันสมัยไงสมัยก่อนนี่ตกก็ตกทั่วไปปกประดาหน้าไป นี่แหละคุณโยมให้ในหลวงทศทิศพิษราชธรรมคนเดียวไม่ได้ต้องทำกันหมด ประเทศนั่นเห็นไหมว่าบ้านเมืองจะได้ร่มเย็นนั่นเหมือนเมืองสีพีนั่นเห็นไหมให้ข้าราชการไม่ทำนั่นข้าราชการไม่ทำก็เห็นไหมก็ทุกข์นั่นเห็นไหม เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้แหละโยมคนดีก็ไม่ช่วยเพราะคนดีเป็นคนไม่มีเงินเนี่ยเอากูก็ไปช่วยคนมีเงินไปเข้ากันคนมีเงินอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนมีเงินไอ้คนไม่มีเงินก็ทุกข์ใจโลกนี้เนาะทำไมมันกลับตะเก็บหมดยุรู้อย่างนี้เราไม่ต้องทำดีแล้วเนี่ยบางคนบอกเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้ว แต่มันมาเกิดอีกที่มันเจ็บใช่ไหมที่บอกว่าพอพ่อตายแล้วจำบ้านได้แต่ลูกๆจำแกไม่ได้ที่มันเจ็บไหมนั่นแหละไอ้ลูกก็จะเตะพ่อซะแล้วเห็นไหมมึงจะเข้ามานะมึงเป็นขอทาน มึงจะมาแอบว่างว่าเป็นพ่อไม่ได้นะนั่นแหละเห็นไหมไม่ยอมรับแล้วเห็นไหม เป็นอย่างนี้แหละโยมมันน่าสลดใจนะนี่แหละอ้าวเราว่าเราโง่นะใช่ไหมเราว่าเราโง่เรามาปฏิบัตินี่แหละเราเป็นบุญของเรานั่นแหละเราโง่ไปสวรรค์นิพพานไม่เป็นไรพวกฉลาดเห็นไหมไปร้องไห้เห็นไหมไปร้องไห้ไปอดอยากอยู่ในนรกอ่ะใช่ไหม โอ้ลำบากเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมต้องมาขอเอื้อมมือมาขอนั่นนะใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมขอกันไม่ได้เห็นไหมไม่มีบุญก็ให้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะความดีที่เราเป็นลูกเราเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ มาบูชาธรรมนะที่บอกว่านี่แหละจมูกใครจะมาตัดของเราไม่ได้นะนั่นน่ะเห็นไหมสี่แสนห้าแสนสี่ล้านห้าล้านก็ไม่เอาใช่ไหมแขนเนี่ยสักสิบล้านก็ไม่เอาเจ็บเออถ้าตายตัดไปเถอะใช่ไหมนั่นน่ะจึงว่า พ่อแม่มีบุญคุณแต่ก่อนสมัยนี้พ่อแม่ไม่เห็นให้อะไรเราไว้เลยแหมเกิดมาในกูลำบากเหลือเกินนั่นน่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมขุดดินก็ยังไม่เคยขุดเลยดำนาใช่ไหมโตขึ้นมาก็ขับรถเครื่องกันตึกๆเดินๆนั่นน่ะใช่ไหมโยม อายุมากๆเข้านะมันเก่งเดี๋ยวก็เดินไม่ได้อีกนั่งทับนานๆเนี่ยเอาอยู่ไอ้เจ้าเส้นเนาะนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนึกถึงเถอะว่ามันเป็นบุญที่พ่อแม่ให้เราเนี่ยเห็นไหมเราจำไม่ได้พ่อแม่จำได้
พ่อแม่จำได้ใช่ไหมให้ลูกทุกอย่างพ่อแม่จำได้แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมรักลูกเห็นไหมลองดิลองลูกตายเถอะแม่ฉันตายแทนลูกได้ไหมนั่นน่ะเห็นไหมลูกกำลังหนุ่มกำลังแน่นกำลังสวยงามไปโดนรถชนอย่างเงี้ยแหมทำไมเนาะเรา เราตายแทนได้ก็ดีสิเนาะเนี่ยแม่เห็นมาน้ำใจแม่นี่แหละใครจะมาเท่าพ่อแม่ใช่ไหมนี่แหละชาวพุทธเนี่ยที่แค้วคาดนี่แหละบุญของเขาใช่ไหมบางคนไม่แค้วคาดก็เพราะว่ากรรมมันตามมาจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ยอม มันตามมามันไม่อโหสิกรรมให้ใช่ไหมที่บอกว่าน้องชายหลวงปู่บุดาไงทำเขาไว้แล้วนี่นะรถสิบล้อปูมันมาเกิดเป็นคนขับสิบล้อมันมาเชียวเอาทีนี้ก็มันเห็นไม่ตายมันก็ถอยหลังมาอีก แกก็คานยังปูสินะเคยฆ่าปูนั่นเห็นไหมนี่แหละโยมโอ้ไปทำเขาไว้แล้วนี่มันจึงเป็นอย่างนี้แหละต้องใช้นี่เก่าเห็นไหมบางคนนี่บอกว่าผ่าตัดก็ไม่กลัวเพราะมีสมาธิซะแล้วเนี่ยมีสติมีสมาธิไม่กลัวเห็นไหมขาหักก็ไม่เจ็บเห็นไหมบางคน ลูกผู้หญิงก็ปฏิบัติเก่งเนี่ยนั่นน่ะเนี่ยเป็นทายกศรีราชาทุกวันเนี่ยเห็นไหมลูกสมัยใหม่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพอมีงานทำก็แม่ก็ต้องรับมรดกเลี้ยง เห็นไหมพอแม่ห้าหกสิบแล้ว ไม่ต้องไปทำงานนะแม่ไปฟาดหลังคาตกลงมาดิเนี่ยตกลงมาขาหักโทรศัพท์ลูกเจ้าแม่ตกขาหักแรกเร็วหมดแล้วแม่เอ๊ะแม่คนป่วยทำไมพูดเป็นปกติเหมือนไม่ป่วยเห็นไหมสมาธิดีทำมาต้องเอาสาวใช่ไหมนั่นน่ะ แกก็เห็นเหมือนกันไม่แกก็ไม่ค่อยทำเนาะจะได้จะทำตะบุญโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้ก็พออายุมากเก้าเออแกทำของแกได้นะนั่นน่ะทีนี้ทำวันนี้รถมันจะชนนะรถมันจะเฉียวให้ระวังนะโยมผู้ชาย แกก็สังเกตเออจริงๆนะมันจะถ้าไม่ระวังมันจะเชี่ยวจริงๆเนี่ยโยมผู้หญิงเห็นก่อนนะนั่นเนี่ยมันก็เป็นบุญของเขาเนาะนั่นเนี่ยครอบครัวไม่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเกิดมาเป็นคนไม่ทะเลาะกับครอบครัวไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน มีความสุขเนาะนั่นน่ะทะเลาะกันนั่นน่ะเบียดเบียนกันเอ้าปากทะเลาะไม่ได้ก็ตาทะเลาะก็ยังดีใช่ไหมมองค้อนกันก็ยังดีนั่นน่ะคนที่ไม่มีธรรมะนั่นเนาะเขาไม่รู้นั่นน่ะบางคนก็ เห็นไหมถึงขนาดลงไม้ลงมือต้องฆ่ากันอยู่กันไม่ได้อยู่กันคนละบ้านนั่นน่ะก็ยังไม่กลัวอะไรนั่นน่ะความโกรธเนี่ยไม่กลัวกรรมมันทำให้ไม่กลัวทำตายแล้วก็ถึงตรงสารกันนั่นน่ะบางทีมันเป็นอย่างนี้แหละนายยอดโยมเนาะนั่นน่ะที่คนปฏิบัติเนี่ย
มีความสุขก็อย่างนี้แหละเนาะนั่นนะแต่เรามานึกถึงเดินไปเมื่อวานนี้เดินเข้าไปดูต้นโพมันใหญ่ขึ้นทีนี้ก็นึกถึงนะคนมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมคนไม่ตกก็เหมือนลมไม้ก็เหมือนบ้านของเรา นั่นเห็นไหมทำให้เราสบายใจนั่นแหละบางคนที่เขาแต่งกลอนอยากจะอยู่ใต้ร่มวัดถังกระตานใช่ไหมนั่นมีหลวงพ่อสนองป้องกันภัยทุกข์ขึ้นมาก็มาแก้มาคุยกับหลวงพ่อก็แก้ให้ฟังนั่นบางคนก็บอกว่า หลวงพ่ออยู่ก็ประมาทนะหลวงพ่อให้ทำภาวนาก็ไม่ค่อยทำทีนี้ก็ร้องไห้เป็นเดือนคิดถึงใครจะสอนยังก็หลวงพ่อเนาะเหมือนเคยเป็นลูกเป็นพ่อกันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วนะสองคนแม่ลูกสงสารนั่นเห็นไหมเพราะไม่ได้ภาวนา ภาวนายังไม่จริงไม่จังนี่แหละความสุขของเรานี่แหละความสุขที่ไม่มีใครมายุ่งอะไรเลยไม่ต้องมีเด็กๆร้องใกล้ๆหูนั่นไม่ต้องได้ยินเสียงคนที่เราไม่ชอบใจอะไรต่ออะไร เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปล่อยวางเนี่ยทำปล่อยวางนั่นแหละมันเหงามันเนาะนั่นแหละใช่ไหมมันไปอยู่กับเพื่อนๆเยอะๆมันก็สนุกเล่นกันหมามันไม่มันก็ไม่นอน นะใช่ไหมกรรมมันต้องนอนกลางวันกลางคืนมันจะเฝ้ากลางยามนั่นมันมีกรรมมันเป็นตำรวจบ้านนะกรรมของเขากลางวันมันจะนอนนั่นอย่าไปปลุกมันมันมีความสุขอย่าไปเตะมันอะไรต่ออะไร นั่นแหละมันมีกรรมใช่ไหมกลางคืนมันจะต้องเฝ้าของมันไม่ค่อยนอนเนาะนั่นน่ะมันนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นอย่างนั้นน่ะกลางวันมันอยากจะหลับนะโยมเนาะนี่แหละถ้าเราไปรู้ชีวิตของมันน่ะมันทุกข์เนาะมันอยากจะกินขนม อร่อยก็ไม่ได้กินนะคนก็กินไปหมดนะบางทีน้ำลายมันไหลเลยมันมองใช่ไหมมันรู้ใช่ไหมมันมองตาละห้อยเลยแหมไม่แบ่งกันบ้างเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันรู้นั่นน่ะบางตัวมันกินน้ำแข็งนะมันเคี้ยวก้อนน้ำแข็งด้วยนะบอกเราก็ไม่เคยเห็น มันกินจริงๆนะหลวงพ่อเขาไปตักมาไปตักไม้มันกินมันก็กินเคี้ยวกรอบๆมันเคยอยู่บ้านคนมีสตังนั่นแหละเขามาปล่อยวัดเราก็กลัวมันจะดุนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนั่นเห็นมามันมายังไงเนาะ ข้าวมันก็ไม่กินอะไรต่ออะไรเฮ้มันกินอะไรพ่อมันกินอาหารเม็ดใช่ไหมมันกินเคยนั่นเห็นไหมทำไงเนาะเดี๋ยวมึงผอมตายแน่โอ้ทำไมละมานึกขึ้นมาได้สมัยใหม่เห็นไหมมันไม่กินขยำข้าวมันไม่กินนั่นน่ะ
หมูไก่มันก็ไม่กินนั่นแหละมันไม่เคยกินนะแต่มาโยมนั่นน่ะเลี้ยงยากนะน่ะตัวเราเนี่ยกินน้ำปลาน้ำปลาน้ำเปอร์แล้วก็กินไปมันหิวอะแต่หมาจ้างมันก็ไม่กินไม่เคยกินดีๆอะเราก็เป็นทุกข์กับมันอีกนะนั่นแหละใช่ไหมเป็นเด็กๆเราเคยเลี้ยงเนี่ยเรารู้ ใช่ไหมเฮ้หมานี่มันกินขนมเหมือนกันเนาะแหมซื่อเหลือเกินเราเพราะเราไม่เคยมีมากใช่ไหมอยู่ชนบทใช่ไหมมันก็ไม่ได้กินขนมมันที่นั่นน่ะใช่ไหมเราก็เลยหมามันกินขนมด้วยเนาะมันกินทุกอย่างใช่ไหม มันกินเป็นทุกอย่างเหมือนลิงนั่นแหละที่มันไปดูดพวกกาแฟไปดูดตัวเลี้ยงมันรู้จักดูดหลอดด้วยนั่นแหละแบบเดียวกันก็มนุษย์ทำให้มันดูมันก็จำได้นั่นแหละที่บอกว่าไปอินเดียอ้อยอะไรเนาะมันไปห้อยตองแตงตองแตง อยู่บนต้นไม้พอลิงมันกำลังจะกินมันกำลังจะกินอ้อยมันไปลักอ้อยที่เขาบรรทุกไปอ่ะไปหีบอะไรเงี้ยคนก็ต้องคอยตีลิงเฮ้ทำไมจะต้องถือไม้ไว้เดี๋ยวลิงมันจะมาลักอ้อยไงนะทำทางเนี่ยที่เขาบรรทุกไปอ่ะรถมันวิ่งช้าๆเนี่ย บางทีก็ควายมั่งงัวมั่งนะมันเดินช้าลิงก็ขึ้นได้นะลิงมันก็รู้จักอยากไปกินน้อยเหมือนกัน เห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าลิงมันก็เป็นคนเก่านั่นนะมันเคยกินนะมันเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็นึกถึงนั่นนะ ที่บอกว่าอาตมานึกเรื่อยเลยบอกโอ้โหฮะชีวิตคนเราเนี่ยที่หลวงพ่อสนองบอกไปคนเดียวแล้วท่านมีสมาธิไงท่านก็มีความสุขมากนั่นนะที่ว่ามีลามิสุขนั่นนะสุขที่ไม่อิงอามิอะไรทั้งนั้นนะไปคนเดียว จิตท่านเป็นหนึ่งเดินก็สงบนั่นน่ะไปอยู่ที่ไหนก็สงบเพราะสมาธิดีแล้วสติดีแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะสมบูรณ์แล้วใช่ไหมโยมที่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขเพราะมันกลัวกลัวอนาคตจะไม่มีนั่นน่ะมันพระอริยเจ้าก็อยู่กับปัจจุบันไง อนาคตไม่ให้นึกนะใช่ไหมก็เลยนั่นแหละพวกเราปิดตะวันทั้งเก้าไม่ได้นั่นแหละถ้าเราปิดได้ปิดหูปิดตาปิดความโกรธนั่นแหละใช่ไหมมันก็มีความสุขนั่นแหละปิดได้เป็นสุขหนอนั่นแหละดับได้เป็นสุขหนอนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม ที่เราไปนึกเราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ท่านบอกว่าเอาปัจจุบันนั่นนะถ้าเราเพียรของเราได้มันก็ดีเพียรยังไม่ได้ก็ไม่ต้องทุกข์ใจมันเป็นอนาคตนะอนาคตก็ไม่ต้องไปบน ก็มีความสุขหันดูท่านอาจารย์นั่นนะเหลียวเกิดท่านมาแอบอยู่ใกล้ๆท่านเกรงใจเกิดท่านมาแอบเดี๋ยวเราก็คุยไปเรื่อยไปโกงเวลาท่านห้ามโกงเวลานั่นนะเกิดท่านมาแอบฟังอยู่ แต่ท่านมาใกล้ๆนะวันนี้เห็นว่าคำหนึ่งมั่งจะมาช่วยเทศ
นี่เนี่ยจึงบอกว่าเดี๋ยวก็เนี่ยเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ตีสามแล้วเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วเห็นไหมวันคืนหนึ่งมันเร็วถ้ามาปฏิบัติทำถ้าเพลินนะถ้าไปเพลินเนี่ยโอ้โหมันนานเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนั่นนะใช่ไหมนึกถึงเนี่ยพระท่านคุยไปเที่ยวป่า ไอ้เราก็เนี่ยเห็นไหมมาเจอไม้งามเมื่อยามฝันบินนั่นใช่ไหมโอ้โหไปทั้งป่านั่นนะไปเจอไม้งามแก่ซะแล้วจะแบกมายังไงนั่นนะจะไปเขาไปข้างก็ไม่ไหวแล้วนั่นนะเห็นไหมไปขึ้นสามลูกสี่ลูกก็ ตายแล้วเห็นไหมนั่นไอ้ตอนหนุ่มๆนี่ไปสี่ลูกห้าลูกก็ทำเฉยไว้เหนื่อยก็ต้องเจอไปกับหลวงพ่อสนองนะนั่นนะไม่ต้องกลัวบนไม่ได้นั่นนะบนที่หลังไม่ให้ไปใช่ไหมนั่นนะจึงว่าหลวงพ่อท่าน ดีนั่นนะเราถ้าเรามีตาทิพย์เราจะรู้เลยหูทิพย์ตาทิพย์นั่นนะใจเป็นทิพย์เนี่ยจะรู้เลยแต่จึงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เชื่อเร็วนั่นนะเขาพูดได้ฟังก็ไม่เชื่อเร็วเนี่ยเอาตึกตองไว้ก่อน นะบางคนก็ว่าหลวงพ่อไม่ดีอะไรตาอะไรนั่นนะหลวงพ่อสนองนะไม่ดีจะไปนิพพานได้เลยนั่นนะกระดูกเป็นพระธาตุอะไรตาอะไรผมอะไรตาอะไรเห็นมาแต่เพราะใจดีกำนันเก็บเอาไว้นะต่อไปจะเป็นพระธาตุแล้วนะนะเป็นจริงๆ บ้านกำนันดังลาบุรีเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเราท่านก็ไปครั้งเดียวก็ท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมบางคนไปบูชาไว้ไม่มีใครมายุ่งใส่ตู้ไว้เฮ้ทำไมฟูขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยผมหลวงพ่อสนองเฮ้หรือจะไม่ดีหรือเอาไปคืนนั่นดีมั้งบอกไม่ต้องคืนนะบูชาไว้ บ้านเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะยอมใจบุญนะเห็นไหมช่วยวัดดีทายกเห็นไหมนี่แหละบางคนไม่เข้าใจเห็นไหมจึงบอกว่าบางคนแทบกิโลสองก็ไม่เข้าใจนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าเราไม่ใช่โสดากันทั้งหมดเราก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง ติกันมั่งอะไรมั่งนั่นแหละทีนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อพุทธเจ้ายังโดนว่าใช่ไหมนั่นแหละแล้วนับภาษาว่าคนมันจะว่าสักอย่างใช่ไหมนั่นแหละเราก็เลยต้องคอยแก้ไว้บอกว่าเหมือนอย่างหลวงพ่อท่านพูดเนี่ยไปถึงสุพรรณเนี่ยวิ่งไปร้อยกว่ากิโล แม่ไปครั้งเดียวก็พอนะกว่าจะกลับเนี่ยต้องสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วผมจะต้องไปทำงานน่ะเห็นไหมแม่ก็เอาน้ำลายไหลไปนั่งใช่ไหมจะไปก็ไปไม่ได้คิดถึงก็ไปไม่ได้นั่นแหละแต่มาอยู่ตรงเนี้ยเอา ให้ท่านมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยนะจะเอาตังค์เท่าไหร่ก็เอาตู้มาใส่ไปท่านรักหลวงพ่อสังวานท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยให้ปัญญาเราแล้วนะให้ศีลให้สมาธิเราชุบเหมือนชุบชีวิตเนี่ยใช่ไหมเด็กบ้านนอกอยู่ท้องนาใช่ไหมเนี่ยเหมือน
ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเหมือนชุบชีวิตให้เป็นสังทองนั่นนะใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดเหมือนนิทานนะเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้โหทนายยิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านใช่ไหมนั่นนะพระอริยเจ้าท่านไม่ได้คิดอยากได้ของครูบาอาจารย์เลยนั่นนะเห็นไหมเอาไปสิ ขนาดหลวงพ่อใหญ่ให้งาช้างเออท่านไม่เอาอะไรสักอย่างให้ก็ไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นขี้ปากของคนอื่นใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนเราไม่ต้องเอาอะไรของท่านน่ะเราก็สบายใจน่ะเห็นไหมถ้าเราไปเอาของท่านหมดเนี่ยโอ้โหสามารถเอาคนเดียวเลยหมดเลย นี่แหละมันก็ไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมเราจีวรเรายังไม่ได้เลยเห็นไหมจีวรหลวงพ่อสนองเราก็ไม่ได้เอานะก็เห็นไหมเพราะเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะเอาไปทำไมมากมายนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวเราเกิดแผ่นดินไหวเกิดสงครามมาเนี่ย จะหลวงพ่อจะเอาไปไหนเนี่ยแฝนคอไปหมดไปเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะวิ่งไปคนเดียวนั่นแหละใช่ไหมโยมเห็นไหมพอระเบิดมาสงครามโลกเห็นไหมเขาบอกหวอหวอมาก็วิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันแล้วเห็นไหมลูกเต้าไม่ทันก็ ตัวใครตัวมันเลยเห็นไหมนั่นไอ้ร้านถึงว่าถึงชื่อวัดเรียบไงมันระเบิดเรียบไปหมดใช่ไหมท่านน่ะเห็นไหมกรุงเทพวัดเรียบนั่นน่ะตายกันหมดเห็นไหมน่าสงสารไหมเอาอะไรไปได้ใช่ไหมโยมนั่นแหละพอลมดับแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ มันก็สู่คืนธรรมชาตินะนั่นน่ะธรรมชาติมาจากดินก็ไปอยู่กับดินเนี่ยบ้านผุพังแล้วก็กองอยู่กับดินนั่นน่ะถ้าไม่มีใครมาเจอนะน่ะสมบัติของเราก็กองอยู่กับดินน่ะแผ่นดินเป็นตู้เซฟอย่างดีไงจึงบอกว่าใช่มาฝังดินกันไป จมดินจมตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักสนใจภาวนาเนี่ยถูกทางแล้วเนี่ยได้เห็นคนมาแน่สันชิกเยอะๆเราก็ดีใจว่าเออเนี่ยพวกนี้เขาจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยนะเขาจะไปแดนบรมสุขเนี่ยสุขาวดีเห็นไหมนั่นแหละไม่ต้องมี อะไรติดสินบาตรค่าสินบนกันใช่ไหมในสวรรค์นั่นน่ะไปนั่นโยมพบาลก็ไม่ได้นั่นน่ะไปยัดเงินให้โยมพบาลก็ไม่ได้โยมพบาลไม่รู้จะไปซื้ออะไรใช่ไหมอยู่บนนู้นนั่นน่ะหน้าคนนั้นยังไม่นอนนะเก่งหนุ่มคนนั้นยังไม่นอนไอ้หนู เก่งเขาก็มีนิสัยนะมากับคุณพ่อคุณแม่เอาเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมกันเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่เห็นแม่ไก่อะพอถึงเวลาก็ต้องไปขันแล้วเพราะมีกรรมไงเขามาเกิดเป็นไก่ใช่ไหมโยม เนี่ยโอเอโอโกอยู่กับโลกโลกนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเออพอทีนี่ก็ไปแล้วไปเปลี่ยนเรามากเหลือเกินนั่นแหละทีนี้ก็มันเป็นยังไงอ่ะถึงฆ่าเจ้าเยอะเขาฆ่าแล้วก็เอาไปแก้มเหล้าที่ ฮะมันอร่อยขนาดไหนโยมบาลขอกินบ้างทีนี้ไก่หมดที่
ไอ้เจ้าต้องหมวกกับเอเป็ดบอกเป็ดได้ยินก็บอกกับนี้เดี๋ยวโยมบาลต้มกินหมดนั่นนะเห็นไหมกับไอ้ไก่แจ้บอกอีกเอาอีกนะนี่อีกนั่นเอาอีกเอาอีกแต่ว่าเนี่ยฟ้าท่านพูดให้โยมคำคำให้ตาสว่างรอท่านอาจารย์ แต่พระอาจารย์จะมาตอนไหนใช่ไหมนั่นแหละนี่โยมจึงบอกว่าถ้าเราไปป่าเนี่ยไปทำป่าช้าไปทำภาคเหนือเนี่ยเขาฝังเขาเผาไว้ไฟแดงแดง นี่หลวงพ่อก็ตอนหนุ่มๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรไปประชาแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรโอ้หลวงพ่อหัดให้เราหัดให้พวกเราเนี่ยมาป้องอนิจจังเห็นไหมพอตายแล้วเขาก็กลับบ้านหมดแล้วเผากลับบ้านพรุ่งนี้ก็มา เพราะไปกันหลายองค์ใช่ไหมบางทีก็ไปกันแปดเก้าองค์เนี่ยไปทำภาคเหนือก็ไปทำบัตรช้าหลวงพ่อไปพักป่าเฮี้ยวนั่นไปลำพูนไปทำบุญบ้านแม่ชีแม่ชีคนนี้เขาอยู่กับหลวงปู่นานอยู่กับหลวงปู่สงฆ์ทำอาหารเลี้ยงหลวงปู่สงฆ์ นั่นน่ะหลวงปู่หลวงปู่ตายก็ฝากกันไว้เราตายแล้วก็ไปอยู่กับสังวานนะเนี่ยท่านบอกสังวานเป็นพระดีนั่นน่ะหลวงปู่ก็ฝากกันไว้ก็มาอยู่กับหลวงพ่อสนองอยู่พักแม่ชีคนเนี้ยคุณเป็นคุณยายแล้วอายุมาก นิสัยได้ปัจจัยไปได้ปัจจัยที่ว่าเป็นนิสัยปัจจัยนั่นแหละยังไม่ยอมสำเร็จใช่ไหมบางคนไม่ใช่ว่าอยู่กับพระอรหันต์จะสำเร็จทุกองค์เนาะนั่นแหละแล้วแต่ปัญญามันไม่ยอมวิมุตตินั่นมันไม่ยอมถูกรางวัลที่หนึ่ง ถ้าทางโลกใช่ไหมนั่นแหละถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็เหมือนไปสวรรค์นิพพานนั่นแหละคุณโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าทำยังไงอ่ะนั่นแหละเหมือนคนเดินมาเดินป่าทีนี้ก็ยังไม่รู้จักลูกมะพร้าว บางคนก็เคลียร์ดูก่อนมันเป็นอะไรเนาะไอ้ลูกพันเนี้ยทีนี้ก็เคลียร์ไปแล้วอีกคนเดินมาก็ลองดูสิมันเป็นยังไงก็ฟันกัดดูเอาฟันจะปอกยังไม่เคยทีนี้ก็อีกคนมาก็ คนมาก็มาเห็นลูกมะพร้าวก็จะกินยังไงดีนั่นแหละพอทีนี้พอมันไปถึงกะลามะพร้าวเนี่ยอ่อนนอกแข็งในไอ้กะลามันแข็งเปลือกมันอ่อนเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมโยมทีนี้ก็ลองเอาไปทุบดูสิมันมีน้ำ มันมีน้ำอ่อนๆก็กินอร่อยดีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางคนมีปัญญาก็ได้ทุบเลยทุบเลยพาเลยได้กินทั้งเนื้อทั้งน้ำอะไรต่ออะไรนี่แหละฉันใดกับคนที่มาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ยังอยู่รอบนอกอยู่
เหมือนอยู่กับเปลือกมะพร้าวมะพร้าวไม่เห็นอร่อยเลยกัดเข้าไปก็ติดฟันอีกนั่นแหละใช่ไหมทีนี้คนมีบุญรู้จักปอกมะพร้าวรู้จักทานมะพร้าวเนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะถ้านึกถึงพวกเราเนี่ยเห็นไหม100 วัน 1,000 ปี เราได้ก็บุญเลยใช่ไหมเราได้กรรมฐานเรานี่แหละเราปฏิบัติได้ก็เหมือนเราสำเร็จแล้วนั่นนะใช่ไหมถ้าเราทำของเราได้ก็สำเร็จอะไรพญามารก็ไม่ไปนั่นนะคุกในเมืองมนุษย์ก็ไม่ไปนั่นนะเห็นไหม ทำไมเรามาพวกแข็งแรงนั่นแหละไปเนี่ยต้องนึกดูเยอะๆนั่นแหละกว่าจะได้วัดมาได้ประเทศไทยมาเนี่ยเห็นไหมมันเหน็ดเหนื่อยนะทำกันไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมันต้องซ่อมต้องแซม เหมือนวัดวาอารามนั่นนะถ้ามาถ้ามันเป็นหินทั้งหมดนะมันก็เหมือนเนี่ยพาราณสีนั่นนะตึกมันเป็นหินนะนั่นนะ2,000 กว่าปีมันก็อยู่อย่างนั้นนะนะคุณโยมนะเรานึกอย่างนี้แหละเราจะได้นั่นทีนี้มันเป็นไม้มันเป็นไม้มันเป็น ปูนมันก็เสื่อมสูญไปเร็วนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับมันเป็นไปไม่ได้ท่านบอก นั่นน่ะเห็นไหมเราลองนึกตัวว่า การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยลองนึกดูบางคนเห็นไหมเอาบ้านทำวัดกันเยอะแล้วเนี่ยบางคนเขามีสมาธิขึ้นมาเขาก็เอาแยกตัวไปเลยเพราะว่ามันมาไกลนั่นแหละมันมาไกลแล้วก็ทำปฏิบัติที่บ้านกันนั่นแหละ ความน้ำเกี่ยวก็มีเยอะญาติโยมก็ไปทำที่ปฏิบัติกันนั่นแหละเห็นไหมโยมนี่แหละ ที่บอกว่าความสุขมาอยู่ใกล้บ้านเราดีนั่นแหละดีกับการพนันนะใช่ไหมไปอยู่ใกล้บ้านเราไปอยู่ที่ไหนก็เห็นไหม น้ำตาสัตว์โลกก็อยู่แถวนั้นนะใช่ไหมโยมเพราะว่ามันไปเล่นกันหมดแล้วไปเล่นกันหมดแล้วจะไปไหนได้ใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าคุณทำความดีเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ได้ เราก็มีความสุขตลอดชีวิตของเรานะรักษาสติรักษาสมาธิเรานั่นนะมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองนั่นนะได้ไหมเราลองนึกตัวที่บอกว่าลูกเขยบ้านนอกกับลูกเขยกรุงเทพ เรานี่จะให้สมบัติใครดีนะไอ้ลูกนี่ก็มันก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละทีนี้จะลองดูสิเคยเล็กเคยใหญ่อะมันจะปัญญาเป็นยังไงทีนี้ก็เคยบ้านนอกก็ชอบภาวนาทีนี้ก็เคยใหญ่นี่เขาก็ เป็นนักเรียนปริญญาอะไรเงี้ยทีนี้ก็
ก็จะลองปัญญาทีนี้ก็ไฟหัวไฟท้ายทีนี้ก็ ตรวจความรู้กันนี่ก็พอไปขึ้นมาไปเจออะไรอ่ะไปเจออึงอ่างอึงอ่างมันร้องโอ้โหทำไมมันเสียงดังตัวเล็กเสียงดังน่ะทีนี้ก็บอกว่าก็ทีแรกไปเจอพวกห่านก่อน ทีนี้ก็บอกว่าห่านเนี่ยมันคอยาวมันถึงจะร้องดังพ่อทีนี้มาถามเคยเล็กบ้างฮะโยมอาจจะเคยได้ยิน ทีนี้ก็เคยเล็กก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติอะพ่อ พูดอะไรก็กูพูดสั้นๆ ไอ้พ่อก็พ่อตาก็ชักไม่ค่อยชอบใจพูดอะไรก็ พูดตัวอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ก็ไม่เฉลยมากๆนั่นแหละทีนี้ก็เคยเล็กทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมันเป็นธรรมชาติอะพ่อทีนี้ก็บอกว่าไอ้อึงอ่ะมันคอสั้นแต่ทำไมมันร้องเสียงดังอ่ะเออ เออนั่นน่ะสินะตู้ของไอ้เจ้าเคยเล็กมันว่าเออยอมแพ้ก่อนพ่อตาทีนี้ก็ไปอีกไปทีนี้ก็บอกว่าไอ้เป็ดไอ้ปลาเนี่ยมันทำไมมันอยู่ในน้ำทำไมรูที่ในดินน่ะทำไมมันเลื่อมก็มันมี มันมีปูปลาเนี่ยมันเข้าออกมันเลื้อยออกมาทีนี้ปากไก่รูปูมันก็เลื่อมนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ไปถามเคยเล็กอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเคยเล็กก็บอกมันเป็นธรรมชาติอะพ่อนี่ก็ไม่เฉลยสักทีว่ามันเป็นยังไงไม่อธิบาย ทีนี้ก็เอามึงขืนพูดอย่างเงี้ยกูไม่ให้อ่ะไอ้ที่ดินเนี่ยสมบัติเองปกครองไม่ได้เองมันโง่ทีนี้ก็นึกอยู่แต่ในใจทีนี้ก็พายเรือไปนั่นแหละเป็ดทำไมมันลอยน้ำได้นะก็มันมี ก็มันมีคนนะพ่อทีนี้ก็ไปถามเคยเล็กมันลอยน้ำได้ทำไมก็ดูสิไอ้กาบมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมมันยังลอยน้ำได้เลยลูกมะพร้าวแห้งลูกมะพร้าวมันเป็นธรรมชาติพ่อทีนี้ก็โอ้โหอะไรก็ธรรมชาติหมดทีนี้ก็บอกว่า ไอ้ลูปูลูปลาเนี่ยมันมีปูปลามันเข้าออกอ่ะก็ผมอ่ะผมก็เห็นทีตะพ่อเนี่ยพ่อน้ำลดทุกวันมันก็ไม่เห็นงอกเลยนะเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละแหมพ่อตาก็โกรธเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงรอ นึกไปถึงบนตีตะพ่อเลยเห็นไหมเออมันเป็นธรรมชาติก็แล้วทำไมอ่ะไอ้ลูกมะต้นมะม่วงเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินน่ะทำไมมันลูกเล็กเหลือเกินอ่ะมันเป็นธรรมชาติอ่ะพ่อไอ้เกิดเล็กก็พูดอะไรอย่างนั้นนะทีนี้ก็ไปอีกก็ดูสิพ่อ เห็นไหมมันธรรมชาติทีนี้ก็ไปรอดต้นมะม่วงไปมะม่วงมันหล่นใส่หัวโอ้โหถ้ามันลูกใหญ่อย่างกับฟักทอง
มะพร้าวพ่อก็คอหักพอดีนะมันจริงไงไอ้มะม่วงใหญ่ๆทุเรียนยังกลัวเลยมาหล่นใส่หัวไม่ได้มันมีหนามด้วยใช่ไหมทีนี้ก็แกก็ไปเออมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละแกก็เล่าทำไปทำมาไอ้คนที่ว่าเป็นบัณฑิตกับจะไม่ได้ซะละเนี่ยแกสู้เคยเล็กไม่ได้พอมันพูดออกมานี่โอ้โหเห็นไหมว่ามันเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจึงบอกว่าการที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะใช่ไหมมันต้องอาศัยเวลา ปุ๊บปั๊บบางคนที่ได้เร็วมันก็เป็นบุญของเขานะปัญญาญาณเห็นไหมทำไร่ทำนาเปิดวิทยุฟังเปิดไปเปิดมาโทรศัพท์มาคุยแล้วโอ้ยบอกว่าหลวงพ่อสนองเทศถูกใจใช่ไหมทำภาวนาก็ไปกงทางเนี่ยรู้เห็นกงทาง นั่นน่ะเอ้ยโยมนี่พูดเข้าท่านะไปทำมาโอ้เขาเป็นลูกศิษย์แม่บุญเรือนกันมาน่ะต้องก็เป็นแม่ยาโมเป็นพวกนักรบเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ยนะแต่ทุกวันนี้เห็นไหมไปรบกับครอบครัวเนี่ยมันลำบากเห็นไหมรบกับครอบครัวท้องก็เป็นในเนื้องอกอะไปตัดหมดนะ ตัดร่างกายออกมาหมดทีนี้ก็ผอมเลยเห็นไหมแต่เขาได้สมาธินะเขาก็ยังดีหน่อยเห็นไหมผอมเลยนั่นแหละหมดแรงเลยเห็นไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติพอใช่ไหมไปตัดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปต่อยังไงอ่ะใช่ไหมกับเนื้อคนไม่ใช่ของเล่นเลยนะโยม จึงบอกว่าเป็นอะไรขึ้นมาครูบาอาจารย์ไม่อยากให้ผ่าตัดเนี่ยนั่นน่ะไอ้ที่ว่ากระดูกทับเส้นก็ดีผ่าแล้วบางทีก็ตายเลยบางทีก็เดินขาแข็งไปเลยนั่นน่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติพอใช่ไหมพอไปผ่ามันเข้านั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยม นี่ถึงบอกว่าร่างกายนะมันไม่ใช่ถอดน็อตได้นะ